بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله توكلت على الله لا حول ولا قوة إلا بالله بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد الرسول صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Khasanti kebajikan, kebajikan, jemren sejak Allah Subhanahuwataala. Dari beroleh prosob dari pihon, 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 กุศลกิจความดีต่างๆที่ผมและพี่น้องต่างเพียรพยายามทำมาตลอดทั้งเดือนรอมฎอนให้พระองค์ทรงสมนาคนเป็นผลบุญความดีให้กับพวกเราเยอะๆเลยแล้วก็ให้พระองค์ทรงจดบันทึกผลบุญกุศลกิจความดีต่างๆที่พวกเราได้เพียรพยายามทำไว้ในบัญชีความดีของพวกเราอย่างยั่งยืนอย่างสถาพร ขอให้พวกเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงนะครับเพื่อที่จะได้ปฏิบัติอามัลอิบะดาในเดือนรอมฎอนของปีหน้าแล้วก็ปีถัดๆไปขอให้พวกเราได้มีอายุยืนยาวนะครับเพื่อที่เราจะได้เป็นบ่าวที่พักดีต่อลอสุบฮาหนะฮูหะตะอาลาวันนี้นะครับเมื่อสักครู่ครูสมานประกาศว่างดการเลี้ยงอาหารกลางวันหรืออาหารว่าง นะครับเพราะว่าพี่น้องส่วนใหญ่น่าจะยังถือสินอดอยู่นะครับถือสินอดสุนนะชาววานผมเองก็ตั้งใจไว้ว่าจะถือสินอดในว,วันนี้แต่เนื่องจากว่าวันนี้ผมมีภารกิจต้องเดินทางนะครับามาบรรยายที่นี่เสร็จแล้วก็จะไปพัทยาไปบรรยายที่พัทยาต่อก็ละสินอดมาก็กะ,ะว่าเดี๋ยวจะมาฝากท้องที่นี่ <laughs> นะถือสินอดนะครับผมถืออีกสองวันจะครบ นะครับเพราะว่าผมออกอีดตอนวันอาทิตย์นะครับวันจันทร์ก็เป็นอีดของพี่น้องอีกส่วนหนึ่งผมก็เลยยังไม่ได้ถือสินอดวันวันจันทร์นะครับมาเริ่มเอาวันอังคารอังคารพุธพฤหัสศุกร์เสาร์พร,ร,รพถึงวันนี้วันเสาร์ก็กะว่าเดี๋ยวไม่เป็นไรมาทีเนตเปที่นี่มีมีเลี้ยงก็สมควรแล้วนะนะครับที่เราจะต้องไม่ไม่ทำในสิ่งที่จะเป็นการรบกวนพี่น้องที่เขาถือสินอดกันอยู่ ถ้าเรามีชามีกาแฟมีขนมนู่นนี่มาบริการกันก็จะทําให้พี่น้องอีกส่วนหนึ่งที่เขาถือสิ้นอดอยู่อาจจะไม่สบายใจนะไม่สบายใจก็ถูกต้องแล้วคุณหมานนะถูกต้องแล้นะครับแต่ว่าอชาอัลละผมเองก็จะใช้สิทธิ์นะนะว่าเราเดินทางนะครับก็เดี๋ยวจะได้ไม่ลําบากไม่ไม่เหนื่อยแม่อะไรนะครับก็ขอแสดงความยินดีกับพี่น้องนะที่ได้มีโอกาสถือสินอดและปฏิบัติ ภารกิจที่เป็นศาสนากิจเป็นกุศลกิจความดีต่างๆนะครับด้วยความเพียรพยายามมาแล้วก็ด้วยจิตอันเป็นกุศลเหมือนกับที่ท่านนาบีมุฮัมมัดสุลวลลามท่านกล่าวไว้ในบทโอวาสของท่านนะครับใครที่ตั้งใจถือศีลอดมันซ้อมารอมาดอนซ้อมาไปว่าถือศีลอดรอมาดอนก็คือเดือนรอมาดอนครบทั้งเดือนนะนะอีมานันด้วยจิตอันเป็นกุศลด้วยจิตศรัทธา ไม่ได้มีเจตนาที่ไม่บริสุทธิ์แอบแฝงนะจิตศรัทธาจริงๆตั้งใจถือสินอดเพื่อถวายเป็นอิบาดาต่ออัลลอฮฺสุบฮฺตะลาโดยแท้จริงนะครับวัติซาบันและหวังในความเมตตาในผลบุญจากอัลลอฮฺสุบฮะตะลานะครับทั้งหมดเนี้ยอันนี้สงที่จะเกิดขึ้นก็คือกูฟิรอละหูมาตอกอดดามามินดัมบิฮีสิ่งที่เป็นความผิดต่างๆผิดใหม่ผิดเก่าบาป ต่างๆที่เราทํามาตั้งแต่ครั้งอดีตจะได้รับการพิจารณาจะอาลอสุบาตาลาขณะนิรโทษกรรมให้ยกโทษให้นะถือสิ้นอดแค่30วันหรือ29วันสําหรับพี่น้องส่วนหนึ่งนะครับอลอสุบาตาลาพระองค์จะส่งยกโทษให้เรานะครับในความผิดต่างๆที่ผ่านมานี่ก็เป็นวาระอันดีและที่เราถือสิ้นอดกลางวันเอาแล้ก็ยกโทษให้เพราเราละหมาสุน่าในายามค่ําคืนมันก็มารอมมาดอน ใครที่ละหมาดสุนนะในยามค่ําคืนนะครับเราละหมาดก,กันแค่11รอกกอะหเอกนะครับประมาณชั่วโมงเดียวนะครับที่ผมละหมาดก,กันนะประมาณชั่วโมงเดียวเท่านั้นเองสามทุ่มเราเลิกอัลลอฮ์ก็จะยกโทษให้กับพวกเราในสิ่งที่เป็นความผิดบาปต่างๆใช่ไหมครับแล้วถ้าไปประจวบเหมาะไปตรงกับช่วงที่เป็นคืนเลยละตุนก็สอัลลอฮ์สุบะอัลตะลาพระองค์ก็จะทรงยกโทษให้พวกเราอีกฉะนั้นนี่คือความดีที่เราได้นะครับเป็น เป็นความพิเศษที่ในประชาชาติอื่นๆอาจจะไม่มีประชาชาติอื่นๆเขาก็ถือสิ้นอดกันเหมือนกันนะนะครับเขาก็ถือสิ้นอดกันแต่ว่าความดีที่อลัลลอฮฺสุบัยละตัลลัพระองค์ทรงประทานให้กับอุมมะของนบีเนี่ยโดยเฉพาะพวกเรามีคืนเลยละตุนกอตที่สามารถชดเชยและก็ทดแทนอายุไขของเราที่สั้นกว่าประชาชาติอื่นๆนะครับประชาชาติอื่นๆนี้เ็ามีอายุกันเป็นร้อยปีเป็นพันปี แต่พอมาถึงยุคข,ของท่านนาบีอุม,มาของนบีเนี่ยนะครับนบีบอกว่าอายุของอุม,มาของนบีเนี่ยเฉลี่ยแล้วก็ประมาณสัก60กับ70นี่แหละอยู่ระหว่างเนี่ยนะครับพี่น้องลองดูหรือฟังข่าวยานาซาในะแต่ละวันนะครับหกสิบห้าหกสิบหกเจ็ดสิบมีวันเนี้ยมีมีเจ็ดสิบกว่าคนเจ็สิบกว่าอยู่ประมาณสักสองคนหรือสามคนนะครับก็ถึงอายุไขอันสมควรที่อัลลอฮ์ทรงให้ แต่การที่เราทำอามัลีบาดดะแล้วตรงกลบคืนเลยแล้วทุนก็เพียงแค่คืนเดียวเนี่ยเาสุบฮาหนะาหัวตลาพระองค์จะทรงตอบแทนเป็นผลละบุญความดีด้วยการยกโทษให้ด้วยนะยกโทษให้แล้วก็ตอบแทนเป็นผลละบุญให้เนี่ยนะครับมากกว่าอายุเราทั้งอายุเลยเมื่อสักครู่นี้ครูสมานเท่าไหร่นะครับ74ใช่ไหมครับ74อ่ะพันเดือนนี่เท่าไหร่ 8ปปีกับ4เดือนนี่ครูสมานยังไม่ได้เลยอยู่มาตั้ง74ปีแล้วยังไม่ได้83ปีเลยใช่ไหมครับอ่าฉะนั้นถ้าเรานะเอาลัลลอฮ์ทรงประสงค์และให้เราโชคดีเป็นวาส,สนาในชีวิตเราเลยนะและมีพี่น้องเราหลายคนที่อาจจะเจอคื้นเลยละตุนก็ทุกปีเลยก็ได้เพราะเขาไม่พลาดที่จะทำอามัลอิบะาดาในเดือนรอมฎอนครบทั้งเดือน นั้นคนที่ทําอามัลอิบาดาห์ในเดือนรอมฎอนได้ครบทั้งเดือนเนี่ยนะครับและด้วยความตั้งใจจริงๆอย่างออคลาสจริงๆเนี่ยโอกาสที่จะเจอคืนเลายตุนกอนนี่เท่าไหร่พี่น้องลองนึกสิบางคนอาจจะเจอห้าห้าครั้งสิบครั้งร้อยเป็นเป็นวันละตลาละเราไม่รู้แต่นั่นคือความโชคดีที่ Allah s ลาพระองค์ทรงมอบให้กับอุมมาของท่านนบีมุฮัมมัดสลันลอฮวงอัลลอฮ์สุลตันลสมมตินะครับว่าและต้องเอากระดาษขึ้นมาแล้วช่วยคิดตามผมนะ สมมุติว่าคืนนี้เมื่อคืนนี้เป็นคือนอะไรละตุนกอดแล้วผมมีสตังค์อยู่แค่สิบบาทสิบบาทนะอลอจา๋าบ่าวมีแค่สิบบาทเองคืนนี้แต่บ่าวเข้าเชื่อว่าคืนนี้ต้องเป็นคือนอะไรละตุนกอดผมก็โทรไปครูสมานผมมีสตังค์บริจาครรทำมัสยิดสักสิบบาทเถอะครูสมานก็ขอดูอาให้ผมพี่น้องลองเอาสิบบาทสิบบาทตั้งนะ แล้วก็คูณตามที่อัลลอฮฺสุบะตละพรงรงบอกใช่ครับหนึ่งบาทเนี่ยอัลลอฮฺคูณให้เท่าไหร่เบื้องต้นเลยอัดเดฟก็คือสิบหนึ่งคูณสิบเสร็จแล้วอัลลอฮฺก็จะคูณเรื่อยไปอันนี้หน้าในหน้าคิดสตังเก่งอ้าวในเพลงครับอ้าวขายขายของในะคิดสตังเก่งคูณไปอันเจ็ดร้อยแล้วมากกว่าเจ็ดร้อยด้วยอ้าวคืนหนึ่งคืนหนึ่งสมมติคืนหนึ่งราตีให้เจ็ดร้อยละจากสิบบาทเนี่ยกลายเป็นเท่าไหร่นะเจ็ดพัน ช่ไหมก็กลายเป็น7 00 0เพราะ1บาทได้เท่ากับ7จ0สบาทก็เท่ากับ7 0 0 0อ่ะและพี่น้องลองเอาคูณนะคูณเท่าไหร่83ปีสเดือนเอาแค่เท่ากับ83ปีสเดือนเนะี่ยมันกี่ร้อยล้านกี่พันล้านที่เราได้จาก10บาทที่เราบริจาคไปคืนนั้นอ่ะพี่น้องลองคิดซินี่มันคุ้มไหมเนี่ยนะ มันมาใช่คูณไปแล้วได้แค่สองหมื่นสามหมื่นนะมันเป็นกลายเป็นร้อยล้านพันล้านเลยสําหรับคุณค่าที่มันเกิดขึ้นจากมูลค่าแค่สิบบาทน,นั้นใครที่พลาดโอกาสในการทําความดีในช่วงของเดือนรอมฎอนเนี่ยเหมือนกับที่ท่านนาบีปราหมาดไว้แล้วครับว่ารอริมาอัมฟูรอยูลินช่างหน้าอัปยศสิ้นดีนะครับใครอะรอยูลุนคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับดาคอลาอะไลฮิรอมฎอนซุมมันซาลัก์รอมฎอนเข้ามาอยู่กับเขาเป็นเดือนเดือนเลย นะครับเข้ามาอยู่กับเขาเป็นเดือนๆเลยจนกระทั่งสิ้นเดือนเขาดูเดือนเขาเห็นเดือนเขาออกอีดกันแล้วฟะลัมยุคฟาละหูแต่เขาไม่ได้รับการอภัยโทษจากอัลลอฮฺสุบะฮฺนุตาลาเลยแม้แต่น้อยช่างหน้าเป็นอะไรเป็นความอัปยศเหลือเกินดังนั้นผมเชื่อว่าพวกเราไม่มีนะพวกเราไม่มีหรอกครับคนที่ท่านรอสุนุลลอซลลอฮฺสัลลัมได้ปรามาดได้ได้ขอดุอาสาปแช่งเอาไว้เพราะ พวกเรากลางวันเรามาเรียนหนังสือกลางวันเราอ่านคุรอานนะครับกลางคืนเราละมาสสุนนะนะครับเราทําความดีเราโทรไปบริจาคไปช่วยเหลือทํารอดาก็ทาวากัฟยารยะต่างๆนานาดังนั้นใครที่มีโอกาสทําความดีนะในเดือนรอมาดอนที่ผ่านมาต้องรักษาความดีที่อัลลอฮ์ให้เอาไว้ให้ได้นะต้องรักษาความดีที่อัลลอฮ์ให้เอาไว้ให้ได้เพราะที่เราทำไปนี่เราลงทุนทำนะเราลงทุนทำบางคนลงทุนด้วยแรงกาย อดตาหลับขับตานอนนะครับตีสี่ตีสามตีสี 4, น่นี่ต้องตื่นมาแล้วนะครับมาเตรียมอุ่นกับข้าวทํากับข้าวจาระรับประทานอาหารสุขทั้งหมดนี่เป็นผลบุญความดีทั้งหมดเลยแต่บางคนนี่นะครับพอตื่นเช้ามาความดีที่ทําให้ตนกลางคืนระเหยทําความดีช่วงกลางวันเอาไว้พอละสินอดนะครับพอแค่พบคร่ำความดีของกลางวันก็ระเหยมันก็กลายเป็นเขาเรียกว่าอะไรเยววาแต์เสมอต้อนเสมอปลายเลยนะครับ มันอะไรมันขาดทุนเสียด้วยซ้ำนั้นขออนุอาอย่าให้เราเป็นแบบนั้นนะเพราะไม่แน่เราอาจจะได้ไม่ได้มีโอกาสถือสินอดและได้ผล,ลบุญในโอกาสพิเศษแบบนี้ในเดือนรอมฎอนปีหน้าก็ได้นะครับเช้าวันอีฐมีญาณาราตั้งสองสารายนะครับไกลๆบ้านผมเช้าวันอีดเลยนะครับนะคนนั้นก็เสียคนนี้ก็เสียไม่ได้ไปละหมาดอีดนะครับก็ขออนุอาจากพก,จาก,จ,ากจากลอร์นะให้พวกเรามีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นะครับจะได้ทําอามลอิบะาดานะครับสำหรับพี่น้องที่ถือสินอดหกวันของเดือนชาวานนะถ้ามีความพี่น้องสามารถถือได้พยานะพยามถือให้ครบนพยายามถือให้ครบเพื่อให้ผลบุญที่อัลลอฮฺสุบะฮฺตาละพรองจะสรงตอบแทนให้เท่ากับถือสินอดครบทั้งหนึ่งปีนะครับได้กับเราโดยเร็วนะครับพี่น้องอย่าไปชะล่าใจเดี๋ยวอีกสักสัปดาห์สองสัปดาห์พอสัปดาห์ที่สมสัปดาห์ที่4ีตัวเปื้อนมาอ้ามาได้ถือไปอีกแล้วอ้าไม่สบายนะ ติดโน่นติดนี่ต้องไปหาหมอไปอยู่โรงพยาบาลอุ่นวายยุ่งยากไปๆเพราะปะั้นตอนนี้เรายังแข็งแรงอยู่นะชิงทําในสิ่งที่เป็นความดีต่างๆเหล่านี้แล้วก็ที่สําคัญก็คือแบ่งปันดูอาดีๆให้แก่กันด้วยนะเราขออะไรก็ขอให้พี่น้องมุสลิมของเราด้วยนะโตะข้างๆบ้านข้างๆนะครับคนที่เรารู้จักและไม่รู้จักก็ขอความดีต่างๆเหล่านี้ให้เกิดขึ้นโดยทั่วนหน้านะขอดูอาให้ผมด้วยนะนะนี่นะขอว่าอะไร ขอให้แข็งแรงนะขอให้แข็งแรงอัลฮัมบุลิลละขอให้มีอีมานนะขอให้ทำอามัลอิบะาดาไปเรื่อยๆ,ๆนะครับเรื่องริยะบทเรียนที่ผ่านมาโอเคนะนะครับไม่มีอะไรวันนี้เราขึ้นบทเรียนใหม่ในหนังสือหลักสูตรของพี่น้องจะอยู่ในหน้าที่152หนะหน้า152นะครับเรื่องริยะ เรื่องชีริกที่เกิดขึ้นจากการโอ้อวดนะอันนี้เราเรียนจบไปในบทเรียนครั้งที่ผ่านมาแล้วนะครับวันนี้เราจะขึ้นบทเรียนใหม่นะครับหน้า152ในหนังสือของพี่น้องนะครับ152นี่ชื่อหัวข้อบาบุมินาชิรกิกอิรอดตุลอินซานีบีอามาลิฮิตด,ดุนยานะครับมินาชิริกอิรอดตุนัไม่ใช่อิรอดตีนะ,ะอ,รอินะอรอดตุลอินซานนะครับ บีอามาลีฮิตดุนยานะครับผู้แปลให้ความหมายว่าบทที่ว่าด้วยเรื่องการทํางานเพื่อจุดมุ่งหมายของโลกดุนยานี้เพียงประการเดียวเพียงอย่างเดียวถือเป็นส่วนหนึ่งของการตั้งภาคีกับอัลลอฮฺสุบฮานาะฮวะตาลานี่คือหัวข้อแต่ในโปสเตอร์ในโปสเตอร์ที่บางอดนานเขาทำแล้วเขาประจาสัมพันธ์นะครับส่งหรือแชร์ไปให้พี่น้องนี่หัวข้อก็คืออันตราย เมื่อดุนยากลายเป็นเป้าหมายหลักนะความน่าอันตรายของความเชื่อความเข้าใจหรือทัศนคติของพวกเราบางคนที่ <c oughs> เอาดุนยาเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคนที่เอาดุนยาเป็นเป้าหมายสูงสุดในชีวิตคือเขาจะไปได้แค่ดุนยาแต่เขาจะไม่เลยดุนยาไปสู่อาเคีระ์เหมือนกับที่เนี่ยช่วงเดือนรอมาดอนที่ผ่านมาเนี่ยพี่น้องเวลาเราดูถ่ายทอดจากมะกานะจากมาดีนะ <c oughs> <c oughs> ในช่วงที่อิหมามเขาอ่านดวากูนูตนะหลายคนคงจำดวากูนูตได้อ่านยาวมันมีอยู่วักที่ต่อจากอะไรครับ <c oughs> ที่ต่อจากอัลลอฮ์มาดีนีนะหลังจากที่อิหมามเขาอ่านอ่านบทอัลลอฮ์มาดีนีเสร็จแล้วอัลลอฮ์มาดีนีเนี่ยเป็นกูนูตวิเตศแต่ว่าที่อิหมามที่เขาอ่านเนี่ยเขาอ่านเป็นกูนูตรอมฎอนกูนูตรอมฎอนหรือกูนูตนาซีละ คืออ่านดูอาบทกุนูตอื่นๆประกอบไปด้วยไม่ได้อ่านเพียงแค่อัลลอฮ์มะฮ์ดินีเพียงอย่างเดียวนะเราเรียกกุนูตนี้ว่ากุนูตรอมมอดดนะครับซอฮบะของราสุนนลัสลอสลัสลัมทำในช่วงของเดือนรมอมมอตดนะก็คือขอดูอา <c oughs> พิเศษมากไปกว่าที่จะขอเพียงแค่อัลลอฮ์มัดีนีขอดูอาให้กับตัวเองขอดวอาให้กับครอบครัวขอดูอาให้สังคมให้สงครามมะไรที่มันเกิดขึ้นโรภคภัยไข้เจ็บที่เกิดขึ้นเนี่ยรามาอันนั้น พี่น้องสังเกตนะว่าเวลาอิหม่ามเขาอ่านอันลลอฮ์มะดีนีเสร็จแล้วเนี่ยนะครับเขาจะอ่านอีกว่าหนึ่งซึ่งมันจะมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับบทเรียนของเราในวันนี้เลยเขาจะอ่านอันลลอฮุมมะกอซิมลานามินคอชียติกามาตะฮูลูบิฮีไบนันนาวะไบนามาอซิยีติกวะมินตออาติกา,มา,า,กาม,มาตุบัลลิกุนาบิฮีจันนักวะมินัลยาคีนีมาตุฮาวินูบิอยลัยนามะซออิบัดดุนยาแล้วเขาจะอ่านวะลาตะจาลิดดุนยาอักบาระฮัมมินา นะพิธาพีินอ,อัโทรศัพท์มกากดอัดกันนี่ยวลาตาจออาลิดดุนยาหรือเขียนเป็นภาษาไทยก็ได้นะว่าลาตาจตาจืต oh ัวจีมตาจออาลิดดุนยาอักบารอฮัมมีนาเวลาตาจออาลิดดุนยาอักบารอฮัมมีนนะวลามาบลละอิลมีนาแปลว่าโอ้อ a ล l a h ์ปวงข้าพระองค์เนี่ยขอทูลขอต่อพระองค์ขอพระองค์อย่าได้ทําให้ดุญญนะยาเนี่ยตาจออาลิดดุนยาอย่าได้ทําให้โลกดุนยาโลกใบนี้ อักบารอหัมมีนาอักบัตอักบัตแปลว่าใหญ่ที่สุดใหญ่กว่าอย่างอื่นนะอักบัตใหญ่กว่าอย่างอื่นใหญ่ที่สุดอักบารอหัมมีนาแปลว่าอย่าให้โลกดุนยาเนี่ยกลายเป็นสิ่งที่เป็นความอะไรละ่ะความทะเยอทะยานของเรามากที่สุดอะไรก็เพื่อดุนยาลืมตามากับดุนยาหลับตากับดุนยาจะลุกจะนั่งอะไรก็เป็นดุนยาหมดเลยนั่นแสดงว่าชีวิตของเรานี้ถวายให้กับดุนยามอบให้กับดุนยา นะวาลามาบลกอิอลมีนะและขอพระองค์อย่าได้ให้โลกดุนยาของเราเนี่ยนะครับเป็นสิ่งที่อะไรละ่ะเป็นเป็นความรู้ที่เรารู้อะไรก็ไปรู้แค่ดุนยาอย่างเดียวนะรู้อะไรก็รู้แค่ดุนยาเท่านั้นอาชีพเก่งทุกอย่างเลยจะทําอะไรขโมกหุงยังไงถึงจะอร่อยก๋วยเตี๋ยวทำยังไงถึงจะอร่อยเรื่องดุนยารู้และอธิบายได้ทุกอย่างเลยแต่ถามเรื่องศาสนาไม่รู้เรื่องสักอย่างหนึ่งนะ อย่าให้ความรู้ของเราไปสิ้นสุดอยู่เพียงแค่โลกดุนยานี้เท่านั้นนะสเพเฮระต่างๆเรื่องดุนยาคุยได้สารพัดเรื่องร้อยเรื่องพันเรื่องแต่พอจะคุยเรื่องศาสนาไม่คุยคุยไม่ได้ขออย่าให้พวกเราเป็นแบบนั้นนี่คือความห่วงใยนะครับที่มีอยู่ในดูอาบทนี้ว่าคนที่เป็นอิหม่ามเนะี่ยเขาจะขอต่อจากดูอากุนูดของเราเลยเพื่อให้ อัลลอฮ์สุบตาราเนี่ยปกป้องคุ้มครองเราอย่าให้เราเป็นคนที่นะครับมักใหญ่ไฟสูงทะเยอทะยานคิดอันอะไรก็แล้วแต่ไปจบอยู่เพียงแค่เรื่องของดุนยาเท่านั้นทําอะไรก็จบแค่ดุนยานะครับไปไม่ถึงอัลลอฮ์สุบฮานะหัวตาลาฉะนั้นพอเราได้ดุนยาอย่างเดียวสวรรค์และความสุขต่างๆในสวรรค์ในอานตรเราจะไม่ได้นะครับเหมือนที่อัลกุรอานบอกนะยะละมูนอัลลอฮิรอมมิน الحياة ا ดُุ ن ْ ي ุมอานิลอา آ ิِ ر َอติ ا อฟิลูน บาวของอัลลอฮ์ส่วนใหญ่เนี่ยยอะลามูนพวกเขาเหล่านั้นต่างรอบรู้ยอะลามูนพวกเขา,ารอบรู้ลอฮิรอนผิวเผินภายนอกไม่ถึงอะไรไม่ถึงลอฮิรอมมีนัดดุนยาพวกเขาเหล่านั้นเรื่องดุนยาเนี่ยเขารู้อย่างทะลุโปร่ปปงหมดเลยนะหัวห ah um ุมอานิลอาคีรอติกอฟีลุนแต่พวกเขากับเผลอเรอแล้วก็หลงลืมในเรื่องที่เป็นเรื่องของอาคีรออาคีรอไม่ใส่ใจ นะครับอาคีระไม่ใส่ใจถ้าพี่น้องจะลองนึกย้อนกลับไปบทเรียนของเราที่ผ่านมาที่เราเรียนเรื่องดีละเรื่องริยะเรื่องซุมอะเรื่องการโอ้อวดน,นะครับมันก็ใกล้เค,ยคียงกับเรื่องที่เราเรียนนี่แหละเพราะขนาดเรื่องอาคีรอนะเรื่องละมาเรื่องดุอาเรื่องอิบารัดเรายังเอามาทําให้เป็นดุนยาเลยใช่ไหมครับแทนที่เราจะหวังในการดูอาของเราอ่านกุรอ่านของเราอนานรานของเราเรียนหนังสือของเราสดอกก็ของเรา หวังไปให้ได้ผลละบุญอาเคร์แต่เราไปไม่ถึงไม่เอาวผลผละบุญอาเคร์เราจะเอาแค่ผลในดุนยาทำไมถึงอันกุรอานเพราะทำไมถึงอาจาันเพราะทำไมถึงละหมาดสวยทำไมถึงแบบนี้แบบนี้หวังเพียงแค่คำชื่นชมคำสรรเสริญเยินยอของคนในดุนยาของอลัลลอฮ์ไม่เอาอาลัลลอฮ์นบีจึงบอกใน,ในบทเรียนครั้งที่ผ่านมาใช่ไหมทั้งในอายะกุรอานด้วยนั่นแหละมันคือชิริกแล้วถ้าเราทำเพื่ออ,อลัลลอฮ์สุบฮานตลาก็กลายเป็นอิคลาส กลายเป็นความสุจริตใจกลายเป็นความบริสุทธิ์ใจที่เรามุ่งตรงกับอัลลอฮ์แต่พอเราทําเพื่ออัลลอฮ์ด้วยแล้วทำอย่างทำเพื่ออย่างอื่นไปพร้อมๆกันด้วยกลายเป็นชีริกกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวะตาลาไปเลยใช่ไหมครับนะนี่เพียงแค่เพียงแค่เราปันความรู้สึกของความตั้งใจความบริสุทธิ์ใจที่จะทําเพื่ออละนะัลลอฮ์น่ะแบ่งไปให้อย่างอื่นนิดเดียวเท่านั้นนะ่ะกลายเป็นชีริกไปแล้วแล้วถ้าวันหนึ่งมันถึงขั้นว่า เราไม่ทาแล้วฮะเพื่ออัลลอฮ์นะเปลี่ยนใหม่เลิกแล้วอัลลอฮ์จะไปทําเพื่ออย่างอื่นใหม่เลยที่เป็นดุนยาอันนี้มันคือกูฟอดเลยปฏิเ,เสธอัลลอฮ์สุลาลโดยสิ้นเชิงเลยเพราะในใจไม่มีอัลลอฮ์อยู่ต่อไปแล้วมีอย่างอื่นและอะไรอย่างอื่นนะดุนยานะดุนยานั้นทําเพื่ออัลลอฮ์อิคลาสแต่ถ้าทําแล้วมีอย่างอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์ชีริก แต่ถ้าทำแล้วในใจไม่มีอัลลอฮ์เลยมีแต่ดุนยาอย่างเดียวเอาดุนยามาใหญ่กว่าอัลลอฮ์กูฟดไหมกูฟดเป็นการปฏิเสธศรัทธากับอัลลอฮ์สุบฮะตาลาอย่างปฏิเสธไม่ได้อันนี้เราต้องยอมรับแล้วมันมีไหมแบบนี้มีนั้นะหลายคนจริงรจริงยอมทำในสิ่งที่เป็นดุญญนยะ์ยาแล้วไม่ได้นึกถึงอาคเรอ์เลยนะไม่ได้นึกถึงอาคเรห์เลยมันก็เลยกลายเป็นที่มาของความเสื่อมนะของความเสื่อมเสื่อมเรื่องอะไรบ้าง เสื่มเรื่องศรัทธานี่ก่อนเพื่อนเลยเพราะใจเราไม่ได้มีอัลลอฮฺสุบะตลาเพียงพระองค์เดียวหัวใจของเราในการทําอามัลิบะาดาไม่ได้มุ่งตรงไปที่อัลลอฮฺฉะนั้นมมอัลิฟก็เลยเอาเรื่องเนี้ยนำม,มาพูดต่อจากเรื่องของริยาเพราะเรื่องของริยานะ่ะมีอัลลอฮ์ด้วยแล้วก็มีสิ่งอื่นด้วยยังไม่ทิ้งอัลลอฮ์ทิ้งไหมคนทำร,ริยาไม่ได้ทิ้งอัลลอฮ์นะเขายังทําให้อัลลอฮ์อยู่แต่ถ้าเอาอย่างอื่นมาตีเสมอกับอัลลอฮ์เราละหมาดเรายกมือขอดุอาเนี่ยขอกันละ แต่ในใจลึกๆลกแล้วเราหวังให้คนข้างๆเขาชื่นชมเขาสรรเสริญเราแต่เราขอใครดูอาเนี่ยขอใครยังขอกอัลลอฮ์อยู่แต่อยากให้เขาชมว่าเราอ่านเพราะเราอยากให้เขาชมว่าเราเรายกมือสวยเราทำโน่นทำนี่เราหวังเพียงแค่คําชื่นชมแต่อ AH ัลลอฮ์บอกอัลลอฮ์ไม่รับแค่นี้อัลลอฮ์ยังไม่รับเลยแล้วถ้าวันหนึ่งในใจเราไม่มีอัลลอฮ์เลยแต่มีดุนยาอย่างเดียวอันนี้อัน,น,อนตรายกว่าไหมอันตรายกว่าฉะนั้นมูัอัลลิฟก็เลยต้องเอาเรื่องนี้ นะครับมานำเสนอ,อเราลองมาดูหัวข้อเลยอีกทีนะมีนชีริกแปลว่าถือหรือนับเป็นชีริกประเภทหนึ่งนับเป็นชีริกประเภทหนึ่งอิรอดะตุลอินซานิบิอามะลิฮิด,ดุนยาอิรอดะคิดดึคำว่าอิรอดะอิรอดะแปลว่าความความปรารถนาความต้องการนะของมนุษย์บิอามะลีฮีในการทำอามัณในการประกอบศาสน,นกิจของเขา หรือว่าในการทําดุนยาประกอบอาชีพอะไรก็แล้วแต่ที่เป็นกิจกรรมของเขาอัดดุนยาที่มีแค่เลือกอะไรเลือกเอาแค่ดุนยาอย่างเดียวมัวลิฟบอกว่าแค่นี้มันก็ถือเป็นกระทงความผิดที่เรียกว่าเป็นชีริกได้แล้วนะตามที่ได้อธิบายไปมัวลิฟบอกว่ามันมีหลักฐานยืนยันที่เราอธิบายได้นะครับก็คือว่าขาอรุลนลอฮิตา,าอัลละอ์สุบะฮานะตะลาพระองค์ทรงมีรับสั่งนะครับถึงเรื่องนี้เอาไว้ แสดงว่านี่เป็นหุกกรมที่มาจากอัลลอฮ์ไม่ใช่หุกกรมพวกเราหุกกรมกันเองนะเราเห็นอย่างนั้นแล้วเราก็หุกกรมไม่แบบนี้ชีริกนั่นชิริกไม่ใช่เรื่องหุกกรมศาสนาฮาลานฮารอมอนุญาตไม่อนุญาตนะบาปไม่บาปชีริกไม่ชีริกเนี่ยเราไม่มีสิทธิ์ในการที่จะไปตั้งหุกกรมกันเองผู้ที่ออกหุกกรมเป็นข้อบัญญัติก็คืออัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาลลเท่านั้น นบีของเราเป็นผู้ที่สื่อสารและมาอธิบายมขาขยายความในส่วนที่เป็นตัวบทหลักฐานที่อัลลอฮฺสุบัยอัลตละพระองค์ทรงประทานให้ฉะนั้นเราเองไม่มีสิทธิ์ที่จะไปวิาสาสะพาราการไปบอกว่านั่น,น,นชีริกนี่ชีริกเราจะต้องว่าไปตามฮุกกมแล้วมีฮุกกมแล้วเราไม่ว่าก็ไม่ได้ด้วยต้องว่าให้ตรงตามฮุกกลมนะเขาไม่มีฮุกกมเราไปฮุกกมเองก็ไม่ได้ เขามีหุกรมอยู่แล้วแต่เราไประบายเบียงหลีกเลี่ยงไม่ว่าไม่หุกรมก็ไม่ได้ฉะนั้นเราก็ต้องรักษาในสิ่งที่เป็นมาตรฐานตรงนี้ในเมือ่ออัลกุรอานบอกว่าห้ามทาแบบนี้นะเพราะถ้าทาแบบนี้มันจะกลายเป็นชิริก,กะเราเราก็ต้องบอกว่าไม่ให้ทําถ้าทําเป็นชิริกเราก็ต้องพูดให้ตรงตามมาตรฐานตามตัวบทนะอ้าวดูอัลลอฮ์ว่ายัางไงอัลลอฮ์บอกว่ามันกกนายูริดุลฮายาตัดดุนยาวะซีนัตฮะ หนูว่าฟีไลฮิมอาอัลมาลาหุมฟีฮจริงอายะอันกุรอานอายหนนี่จะยาวยาวกันนี่นะแต่มือาลิฟตัดมาเพียงแค่ตรงนี้นะครับในหนังสือของพี่น้องอ่านหนังสือของพี่น้องยาวนะอยู่ในสุรฮุดอายะที่11ถึงอายะที่15เลยรวมทั้งหมด3อายะห์4อายะห์1 1 1 2 1 3 1 4 1อาอ่าอายะเลยเดี๋ยวนะนะครับอัลลอห์บอกว่า มันกานายุรีดุลหายาตด,ดุนยาผู้ใดมันนี่ไม่ได้แปลว่าใครนะแต่นี่นี่แปลว่าผู้ใดก็แล้วแต่นะครับกานายุรีดุลหายาตด,ดุนยาที่เขามีความปรารถนามีความมุ่งมั่นตั้งใจนะครับอัลหายาตดุนยาที่จะใช้ชีวิตที่จะใช้ชีวิตในดุนยานี้ซึ่งเป็นชีวิตระยะสั้นๆเท่านั้นเองชั่วคราว ชั่วอายุของเขาเนี่ยเขาอยู่เขาอยู่เนี่ยเขาอยู่คนละกี่ปีล่ะอ่าสิปีหกสิปีเจ็ดสิปีเก้าสิปีอะไรก็แล้วแต่นี่คือหายาติดดุนยาช่วงที่ยังมีชีวิตอยู่ในดุนยานี้เนี่ยถ้าเขาต้องการที่จะมีชีวิตอยู่เพียงเพื่ออะไรเพื่อเสวยสุขในดุนยานี้ให้สมประสงค์เป้าหมายหล่กก็คือเอาสบายในดุนยานี้ประสบความสําเร็จแค่ในดุนยานี้ วาซีน่ะตรหาและเขาประสงค์แล้วเขาปรารถนาเขาต้องการที่จะมีความซีนะเดิมทีซีนะแปลว่าเครื่องประดับเนี่ยสร้อยคอแหวนกําไลต่างหูเสื้อผ้าสวยๆนี่เราเรียกวาซีนะแปลว่าเครื่องประดับอ้าวเครื่องประดับมีไว้เพื่ออะไรเพื่อให้เป็นเฟอร์นิเจอร์ของเราใช่ไหมครับมันจะจะได้แสดงถึงความสวยความงามของเราแสดงถึงฐานะของเราเรามีเรามีสร้อยคอ ทองคํามีจี้มี G, มกําไรมีแหวนมีนุน่นมีนี่นอกสียจากความสวยงามและมันยังแสดงถึงความมีฐานะความมั่งคั่งของเราด้วยฉะนั้นใครที่คิดว่าในดุนยาเนี่ยขอแค่สองอย่างขอสบายแล้วก็ขอรวยสวยนี่เอาแค่นี้แหละดุนยาของฉันจบแล้วแค่นี้ขอให้อยู่อย่างสบายไม่ลําบากไม่เดือดร้อนขอให้มีสตังขอให้รวยขอให้สวยถ้าเขาเอาแค่นี้นะอลัลลอฮ์บอกว่า นุวฟีไลหิมอาอมาละหุมฟีฮาสิ่งที่เขาทำแล้วเขาอยากได้แบบนั้นอัลลอฮ์บอกเราจะจัดให้เขาครบทั้งหมดเลยอยากรวยได้รวยอยากสวยได้สวยอยากมีสตังใช่ไหมอ้าวเดี๋ยวเอาสตังไปเลยวะหุมฟีฮาลายุบุคอซูลเขาอยากได้ครบถ้วนสมบูรณ์บริบูรณ์เท่าไหร่ในดุนยานะอัลลอฮ์จะให้อย่างไม่ขาดตกบกพร่อง บางคนนี่อยากได้จนกระทั่งต้องใช้วิธีอะไรทุจริตเขาโกงเขาดอกเบีย้ยก็เอาจะได้รวยจะได้ไม่ลำบากใช่ไหมครับอะไรเรื่องอบาบยามุกก็ทำจะได้จะได้จะได้รวยจะได้ไม่ลำบากยอมอะไรยอมยอมทำสิ่งที่ผิดหลักการศาสนาเพียงเพื่ออะไรเพื่อให้ตอบโจทย์ในดุนยานี้ได้ว่าเราจะได้สบายเหมือนคนอื่นครับดูสิคนอื่นเขากินดอกเบีย้ยแล้วเขารวยกันเราอยากรวยเหมือนเขาก็ต้องกิน ดอกเบี้ยเหมือนเขาเขาอยากทําอะไรเขาอยากเที่ยวอยากกินเหล้าเมายาเขาสบายเขาเสวยสุกกันนะเขาไฮโซกันเราอยากเป็นเหมือนเขาบ้างเราก็ต้องทําให้ได้เหมือนเขางั้นดุนยานี้อยากได้แบบนั้นอัลลอฮ์บอกเดี๋ยวจัดให้เอาให้เต็มที่ไปเลยเอาให้เปรมเลยเอาให้เต็มที่ไปเลยบอกหุ้มฟีฮาลายุบะคอสูในดุนยานี้เขาอยากได้แค่ไหนอัลลอฮ์ให้เต็มที่เลยแต่ในโลกหน้าในอเาเครออัลลอฮ์จะบอกกับพวกเราว่า เฮ้ยของเองในอาเคโรไม่มีแล้วนะเพราะเองเอาไปใช้ในอะไรในดุนยาจนหมดแล้วเองไม่เหลือแล้วนะที่จะเอาไปใช้ในในอาเคโรเองเลือกที่จะใช้ความสุขเสวยสุขในดุนยานี้งั้นเองเอาไปใช้ให้หมดเลยแต่ในโลกหน้าในอาเคโรข้าไม่มีให้เองนะอข้าไม่มีให้เองนะฉะนั้นแสดงว่าคนที่เลือกแบบนี้ในโลกหน้าในอาเคโรผลบุญความดีต่างๆที่อเลเตรียมไว้จะสมนาคุณมีไหม ไม่มีไม่มีฉะนั้นความสุขของของคนเรานะ่ะถ้าเรายอมลำบากในดุนยาเนี่ยเราจะเกล้กัอดอะไรนะอดเปรี้ยวไว้กินไว้กินหวานถ้าเรากินตั้งแต่ตั้งก่บเปรียปร้ยวๆแล้วโอ้ยน้ำลายแตกเลยของหวานจะได้จะมีกินไหมเนี่ยเราเห็นมะม่วงมันห้อยโอย้ลูกสวยๆทั้งนั้นเลยจิ้มพริกรเกลือจิ้มน้ำปลาหวานอร่อยไหมอร่อยกินไปน้ำลายไหลไปแต่พอมีข้าวเหนียว ไม่มีมะม่วงสุกกินแล้วเพราะอะไรอะ่ะกเเ็เราไปชิงกินตั้งแต่ตอนมันยังเปรี้ยวอยู่แต่ถ้าเรากินสักนิดหนึ่งพอให้มันรู้รสชาตินะแล้วเดี๋ยวเราจะเก็บไว้กินกับข้าวเหนียวจะเก็บไว้อะไรอ,อ,อบางคนเขาเก็บเอาไว้จนกระทั่งซ่อนเอาไว้นะจนจนเน่าอะ่ะใน,ต,นตืองเอามากวนเออแต่พราะกวนได้กินมะม่วงกวนอีกใช่ไหมในที่พวกเราเล่นกินตั้งแต่ตั้งแต่อะไรอ่าบางคนอยากกินส้มฉุนรู้จักส้มฉุนไหม นะคว่างลูกมะม่วงแล้วตั้งแต่ลูกเล็กๆนี่อยากกินอย่างไม่มีกะลาะเสียหายไหมละ่ะเสียหายฉะนั้นเราไปชิงชิงอะไรชิงสุกก่อนฮมนะเราไม่อดเปรี้ยวไว้กินหวานเราก็ได้กินแบบเปรี้ยวๆแต่พอจะเอาจะเอาไอา้อ,อย่างหวานมากินไม่มีหวานให้กินอ่าฉังนั้นความสุขที่ Allah อัลลอฮ์จะตอบแทนให้นะจะตอบแทนให้นะบางทีเนี่ยเหมือนกับในฮะดิษงรสูนนะมาลาไอนุนระอัดตาของเราเนี่ยเห็นมาสารพัดอย่าง แต่ความสุขที่อัลลอฮ์จะเตรียมให้ในสวรรค์ตาคู่ไหนดวงไหนก็ไม่เคยเห็นหูก็ไม่เคยได้ยินไม่เคยมีใครเล่าให้ฟังว่าสุขที่สุดในสวรรค์ของอนะัลลอฮ์น่ะเป็นแบบไหนใช่ไหมครับเวาลาขอต่อรออัลลาฮ์ก็บิบชัดจินตนาการไปไม่ถึงจินตนาการเพราะงฉะนั้นเรายอมยอมยอะไรยอมเสียสละความสุขอะไรบางอย่างเล็กๆน้อยๆไม่กินเหล้าไม่กินเบียร์ไม่กินวายไม่กินบาันดีไม่กินอะไรในดุนยานี้ แล้วเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะให้กินเหล้าที่อะไรที่สุดในในอาเครอในสวรรค์ของลอสบะตาลาแต่ถ้าเรากินในดุนยานี้แล้วล่ะเปรมเลยนะกินเหล้ากินเบียกินอะไรก็แล้วแต่ในอาเครอมีให้กินไหมไม่มีนอกเสียจากไม่มีแล้วยังต้องเป็นโดนอะไรอีกโดนน้ําอะไรนะน้ําอะไร น้ำที่มันเดือดนะนะน้ำที่มันโลหะที่มันถูกหลอมถูกความร้อนจนกระทั่งมันละลายเหลวเป็นน้ำแล้วอะนั่นแหละเอามาจับกรอกกรอกปากกรอกคอเราเรานี่แค่สดซุปร้อนๆน,นะเรายังโอ้โหปากพองเลยลนั่นนี่อัลลอฮฺจะให้กรอกจับกรอกปากของเรานะฉะนั้นความสุขเนี่ยบางอย่างเนี่ยเราจินตนาการไม่ได้เลยเราจะได้ไปเห็นของจริง แต่ถ้าเราเราเห็นว่าดุนยานี้มันเราเอาความสุขดุนยาเห็นความสุขของดุนยามาก่อนเราจะลืมนึกถึงความสุขในในอะเครรนั้นในเมื่อเองไม่นึกตั้งแต่ในดุนยานี้เองก็ไม่ต้องเอาหรอกเพราะเองไม่ได้นึกอยากจะได้แต่ถ้าเองนึกอยากจะได้เราต้องพยายามทาทุกอย่างเพื่อให้ได้เพื่อให้ได้เมื่อวานนี้ผมไปไปทีเอ็มแล้วก็นั่งฟังเทปบรรยายนั่งฟังเทปบรรยายของอาจารย์ท่านผมจําไม่ได้แล้ว เขาพูดเรื่องความสุขของคนที่ยังไม่ได้เข้าวสวารรค์บ้างแลวไม่ใช่ความสุขของคนที่ได้เข้าวสวารรค์นะความสุขของคนที่ยังไม่ได้เข้าวสวารรค์ที่อัลลอฮ์จะให้นะอ่ะพี่น้องลองนึกสิคนที่ยังไม่ได้เข้าวสวารรค์นะัมีความสุขแค่ไหนฮะเนี่ยสมมติผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยเนี่ยแล้วก,ก็บ,บานข้างอาเนี่ยตรงนี้บ้านคายบานปลาแม่ใช่ไหมเนี่ยตรงเนี้ยปลาแม่ผัดกะเพราแล้วกินมันมาเนี่ยอยากกินไหมฮะ ผัดกระเพราฉุนมาเลยนะหรือทำกับข้าวอะไรที่กิน่นอะไรกลินมันมันเตะจมูกอะ่ะอยากกินไหมอ่าคนที่พอเสียชีวิตไปแล้วเนี่ยตั้งแต่มารีกามาทำท่าจะถอดวิญญาณเรานะ่ยยังไม่ถอดเลยมารีกามาบอกข่าวดีกับเราแล้วเราเนี่ยคือว่าที่ชาวสวรรค์เดี๋ยวจะอย่างนี้เดี๋ยวจะอย่างนี้เดี๋ยวจะอย่างนี้แจ้งข่าวดีแล้วเรานะ่ะดีใจตั้งแต่ไหนละ ตั้งแต่วิญญาณยังไม่ออกเลยนี่คือความสุขทางใจที่ได้แล้วเหมือนกับเราอะ่ะนบีบอกคนถือสินอดเวลาละสินอดนี่เขาจะมีความสุขอยู่สองสองโอกาสสองโอกาสอ้าวโอกาสที่หนึ่งก็คือตอนที่กําลังจะจะละสินอดโอ้โหมีมัตตบานี่แล้วก็มีอะไรอีกมีเตาทึงมีรดช่องมีเฉากล้วยมีขนมเต็มไปหมดเลยใช่บ่าเราดีใจไหม นั่นคือคนคนทั่วไปเขาดีใจกันแต่ผู้ศรัทธาที่ถือสินอดแล้วอ่ะผู้ศรัทธาที่ถือสินอดมาทั้งวันเขาไม่ได้ดีใจตรงมีน้ําแข็งมีขนมมีผลไม้มีอาหารข้าวหวานแต่เขาดีใจอะไรรู้ไหมเขาดีใจว่าเขาได้ทําอิบาดาครบอีกหนึ่งวันเขาลงทุนแค่วันเดียวแต่แลล l a h จะตอบแทนให้เขาเท่าไหร่เกินคาดเขาจะดีใจว่าเขาทําสําเร็จแล้ววันนี้อีกหนึ่งวัน เพราะอาลัลลอฮ์สัญญาไว้ใครถือสินอดเพื่ออลัลลอฮ์หนึ่งวันอลัลลอฮ์จะให้เขาห่างไกลจากไฟนรกเจ็ดสิบคอรีฟเจ็ดสิบด่านมีด่านมากั้นให้เนี่ยนักขันเดิมทีคอรีฟแปลว่าขันคูมีขันพวกนี้กันก้นกั้นความระอุของไฟนรกเนะี่ยวันหนึ่งอลัลลอฮ์ให้เจ็บเจ็ดสิบคอรีฟโอ้โหวันนี้เราบวชครบเฮ้ยอสิบสามสิบสี่สิบสี่ชั่วโมงแต่อลัลลอฮ์ให้มีอะไร มีคันคูมากัน้นความระอุของไฟนรกไม ah e ira, ่ให้เราไปโดนตรมานในกลุ่มนรก70คันวันนี้เราได้แล้ว70คันคูดีใจไหมอ่าถ้าดีใจตรงน้ตรงนล้นน่ะรถช่องนี่ดีใจไหมฮะแต่ทุกวันเนี่ยเราลืมผลบุญที่อัลลอฮฺสัญญานเนื่องจากการถือโซดแล้วเรามาเถียงกันเรื่องอะไรฮะจะใส่น้ำแข็งทำไมเลยเดี๋ยวก็ละลายหมดเดี๋ยวก็ไม่หวานนูน เราเถียงกันเรื่องอะไรเรื่องเรื่องบนโต๊ะอาหารจนกระทั่งเราไม่ได้ดูอาก็อาาันละพี่น้องว่าจริงป่ะสมมุติเนี่ยสาสวันเนี่ยสาวันอันนี้ผมไม่ได้ตําหนินะถ้าผมจะชี้ใครสักคนหนึ่งแล้วบอกว่าไหนลุกอันดูอาขอให้เจ้าภาพเลี้ยงละสินอดได้ไหมผมเชื่อว่าหลายคนอันไม่ได้ทั้งทั้งที่ รับอาหารแจกมาส0สิบวันหลายคนได้รับอาหารแจกทั้งเดือนเลยนะ30สิบวันเลยแต่ไม่เคยอัญดูอาให้ให้คนเลี้ยงละสินอดเลยถ้าอัญสามสิบวันติดกันนี่จำไหมทุกวันอัญทุกวันอัญทุกวันอัญเนี่ยพี่น้องวันาจำไหมบางคนให้อัญอัลลอฮ์มินะกะฟูวนลืมไปแล้วเพราะอะไรเพราะเราไม่ค่อยเดินอัญ ฉะนั้นแสดงว่าเราเนี่ยจิตใจของเราหัวใจของเราไม่ได้ไปจดจ่ออยู่กับเรื่องของการทำำําอามัลอิบาดห์แต่เรามีอย่างอื่นเข้ามาปนอยู่กับการอิบาดา์ของพวกเราฉะนั้นบางทีดูอ่าไม่ได้อ่านเลยใช่ไหมครับเฮ้ยโต๊ะนี้ไม่เห็นมีมัตตาบาเลยโต๊ะนี้ทําไมมีแต่อย่างเค็ม,มเห็นมีอย่างหวานเลยทาไมไม่ไม่หั่นมาไม่ตัดมาเป็นชิ้นเราพูดอยู่แต่เรื่องของกินดีใจอยู่กับเรื่องของกินแต่เราไม่ได้ดีใจในสิ่งที่เป็นผลงานชิ้นโบแดงที่ เราทำสำเร็จในวันนี้ของเราเลยใช่ไหมครับงั้นพอเ,เ,เราลองเปลี่ยนใหม่เอ้ยเราจะดีใจเนี่ยเหมือนที่นบีบอกนะเราไม่ได้ดีใจตรงได้ละสินอดตรงมีของกินครบนะหรือมีเยอะกว่าคนอื่นก็นะแต่เราดีใจตรงไหนตรงที่วันนี้เราทำอิบาะดาครบแล้วเดี๋ยวอัลลอฮ์จะตอบแทนให้เราเพราะเราจะไปดีใจที่สุดยิ่งกว่านี้ก็คือวันที่เราได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์ซุบฮานะหูวตาลานี่อะไรเนี่ยอันนี้คือความดีใจในวาระที่สอง เนี่ยเราจะดีใจตั้งแต่ยังไม่ได้เห็นพระพักของอัลลอฮ์เราเชื่อในอะไรในคําสัญญาของนบีที่บอกว่าเราจะไปดีใจสุดๆวันที่เราได้เห็นพระพักได้พบเจอกับอัลลอฮ์สุบฮานตัลลาฉะนั้นใจเราก็จะอยู่กับอัลลอฮ์แต่ถ้าเราไม่ได้นึกถึงตัวน,นี้เลยนึกถึงแต่เรื่องกินอย่างเดียวเฮ้ยตกลงบวชนี่บวชนี่บวชจะกินหรือบวชจะเอาบุญถ้าบวชเอาบุญต้องคิดอีกอย่างหนึง่งแต่ถ้าบวชเอากินละ่ะก็คิดอยู่แต่เรื่องของกินอ้าวแล้ด้กินไหมได้กิน นึกเรื่องมัตตบะขึ้นมอเตอร์ไซค์ไปแล้ววิ่งหาร้านมัตตบะอ้าวนึกอยากจะกินต้มซุปใช่ไหมอยากกินซุปซุปไรซุปหางหงัววิ่งหาให้ได้วิ่งหาจนได้พี่น้องว่าจริงไหมอ้าวเฮ้ยวันนี้ไม่มีหนังสือดูออเลยว่ะวันนี้ยังไม่มีกุรอานอ่านเลยเราเคยออกวิ่งหากุรอานเบอรติจนานเช้านี้หรือเย็นนี้ที่เราถือสิ้นอดไหมเนี่ยผมถามตัวผมเองถามตัวพี่น้องเนี่ยหนังสืออัตการยังไม่มีเลย แต่ลองทำเฮ้ยทำไมสำรับโน้นมีมัตตาบาสำรับเราไม่มีเนี่ยเป็นเรื่องแล้วนี่คืออะไรนี่คือความความเข้าใจของพวกเราซึ่งมีอยู่ในหัวใจในความรู้สึกของมนุษย์ปุถุชนคนธรรมดาผมเองก็เป็นบางครั้งก็ยอมรับแต่ถ้าเราค้ำตรงนี้ไปให้ได้ดุนยานี่เราไม่ได้จบแค่ดุนยานะแต่เราจะต้องผ่านดุนยาเพราะเป้าหมายสูงสุดของเราันเลยไปถึงอาเคโรมันก็ใจใจของเราก็จะไปจดจ่ออยู่กับสิ่งนั้น นักวิทยากรที่ผมฟังบรรยานยนะเขาบอกความสุขเนี่ยที่อัลลอฮ์จะตอบแทนให้กับเราเนี่ยมันได้ตั้งแต่ยังไม่ได้ตายนะอัลลอฮ์ก็ให้แล้วแค่มาลิกามาทําท่าจะถอดวิญญาณก็ได้ฟังข่าวดีหูผึ่งแล้วหูผึ่งแล้วอย่างที่ผมยกตัวอย่างเนี่ยผมนั่งอยู่ตรงเนี้ยบ้านป้าแม่นี่ครับผัดกะเพราหอมฉุยมาเนี่ยถามว่าผมอยากกินไหมน้ําลายสอแล้วใครว่ามันผัดมันหอมเหลือเกินฉุนเหลือเกินอยากกินของเขาแล้วอ่ะ ในขณะที่ยังมีชีวิตอยู่เนี่ยมารีกาก็จะมาแจ้งข่าวดีเดี๋ยวคุณจะได้แบบนี้นะแบบนี้นะพอเราไปอยู่ในหลุมกูโบส์นยอยู่ในหลุมกูโบสเนี่ยอัลลอฮ์ซุบฮะตลาจะเปิดมิติทะลุตั้งแต่ในหลุมกูโบสของเราจนกระทั่งถึงประตูนั่นเลยประตูไรประตูสวรรค์แล้วให้กลินของสวรรค์พัดลมเย็นโชยมาหอบกลิ่นหอมมาได้มาถึงหลุมกูโบสของเราดีใจไหมดีใจไหมครับ ดีใจแค่ได้กินนะหึบางแลนี่แค่บางแลนั่นงข้างนั่งข้างสาวส,สาวมันสะผมมาใหม่ๆนะเป็นไงบางแลอยากหอมไหมฮะทำไมมันสะมันใช้ยี่ห้ออะไรหอมแล้วเกินผมนี่แค่ผมนะเรายังอยากดมอยากหอมเลยแล้วนี่สวรรค์ของอัลลอฮ์ที่มีออรุลอีนนางบิดันดารีนางสวรรค์รอเราอยู่นะอยากไปไหมบางแล อยากไปฉนั้นนบีจึงบอกว่าคนที่ว่าทีชาวสวรรค์นะบางคนนะนะเขาได้เชยชมกลิ่นหอมหวนของสวรรค์นะระยะทางเท่าไหร่ระยะทางเท่ากับคนปกติปกติเดินทางนะ40ปีบางคน40ปีบางคน70ปีพี่น้องลองนึกดู40ปีเนะี่ยเราเดินไปทะลุไหนเนี่ยเราเดินอย่างทุกวันเนี่ยเดินธรรมาดาของเราเนี่ยไปมากาได้ร้อยเที่ยวมึง40ปี50ปีเนะี่ย บางคนนบีบอกบางคนสิปีบางคน4ี่สิปีบางคนเป็นระยะทางที่เขาได้ได้กินนะนะเจ็ดสิบปีบางคนเป็นระยะทางเท่ากับคนปกติเดินร้อยปีกินมันไปถึงเราแล้วแต่งๆอยู่ในหลุมกูโบส์นะกินถึงเราแล้วลสมมติครูสมานนี่ร้100อยปีได้กินตั้งแต่เนินๆเลยบางคนอลดไปหน่อยเหลือเจสบบางคนเหลือสี่สิบขึ้นอยู่กับอะไรขึ้นอยู่กับความ บริสุทธิ์ใจขึ้นอยู่กับผลงานที่เราทำไอไว้เยอะยานั้นใครทําเยอะก็จอมต้องได้รับผลบุญตอบแทนเยอะ,ะนั้นคนที่ทําแล้วไม่ได้นึกไม่ได้คิดเรื่องอาเคโรเลยผลบุญความดีผลผลงานต่างๆจริงเป็นอะไรเป็นศูนย์มันฟาวมันไม่มีค่าอะไรฉะนั้นเรื่องเนี้ยมูอัลิฟจึงบอกว่าแม้กระทั่งเรื่องในหัวใจถ้าเราคิดไม่ดีถึงแม้จะทําเป็นอามันแล้วก็ตามแต่ถ้ามีเป้าหมายเป็นอย่างอื่นที่สําคัญกว่า เกินหน้าเกินตาอัลลอฮ์ไปนี่นอกจากเป็นชีริกและดีไม่ดีมันจะกลายเป็นกุฟกับอัลลอฮ์สุบฮานะหูวาตาลาเลยเซด้วยซ้ำนะเรื่องนี้เป็นเรื่องที่อันตรายฉะนั้นอัลลอฮ์สุบฮานตะลาพระองค์จึงทรงบอกนะครับบอกว่าอา้าวถ้าเขาอยากอยากได้แค่ดุนยาใช่ไหมทำอะไรไปก็แล้วแต่แค่ดุนยาจัดให้เอาไปให้เต็มที่เลยทำเพื่อดุนยางั้นได้ดุนยาแต่อาคเครอไม่มีให้นะเพราะอาคเครอไม่มีให้นะ ว่ฟิสซออฮีีันบ صحيح عن أبيه رأي رضى الله าลาอัน ن ุใน ص ี ي ح นะครับใน ص ี ي ح ใน ص ี ي ح ที่นี้ก็คือ ص ี ي ح ของท่านอิหม่ามอัลบุคอรีนะครับอ๋อที่จริงในบทเรียนของพี่น้องนี่มีอายะกุณอัานเยอะเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวอ่านจากหนังสือของพี่น้องในหนังสือของผมมีแค่หนูฟีไลฮิมอะมาแล้วผมจริงๆมันมีทั้งหมด5อายะแต่ว่าในหนังสือของพี่น้องเนี่ยนะครับ ผู้ชาราผู้อธิบายเนี่ยนำมาใส่ให้จนครบเลยอัลอายะสซานียะอายะที่สองก็คืออูลาอิกลารีนไลซัลหุมฟิลอาคิรติอิลลาน่าคนที่หวังเพียงแค่ดุนยาใช้ชีวิตในดุนยานี้เอาให้เปรมน,นะหวังความเพลิดเพลินความสวยงามความใบความบริบูรณ์ความไปบุญแค่ดุนยาอาลัลลอฮ์บอกเดี๋ยวอลัลลอฮ์จะจัดให้ฉะนั้นในเมื่อเขาได้แล้วในดุนยาเนี ah um ่ยไลซัลหุมฟิลอาคิรต ย่อมไม่มีเลยไม่เหลือเลยสําหรับเขาในโลกอาเคะร์เหลืออะไรไหมอลัลลอฮ์บอกไม่เหลือแล้วอิลลันนารไอ้ที่เหลือมีแค่อย่างเดียวก็คือเหลืออะไรนะ้าอ่าเหลือไฟนรกเท่านั้นที่เหลืออย่างอื่นเองได้ไปหมดแล้วเนี่ยเองอยากได้ความสุขเอาจัดให้ได้ไปแล้วความสุขนะครับอูฮาบิตอมาซนาอูฟีฮาวบาติลุมมากานูยะอมาลูนฉะนั้นในเมื่อเองตั้งใจเอาดุนยาเป็นของเองนะ สิ่งที่เองทำเอาไว้ทั้งหมดในดุนยานี้ฮาบีตตอฮาบีฮะคนโบร,ราณบอกฮาบี้ฮาบีที่แปลว่าเละไม่เหลือไม่เหลือ,ลอชิ้นดีนะเสียหายมันจะไม่เหลืออะไรเป็นความดีแก่เจ้าอีกต่อไปว่าบาติลุมฟีมาว่าบาติลุมมาการูยะอมารุนสิ่งที่เป็นผลงานที่เคยทําเอาไว้ก็ให้ถือว่าเละทิ้งไปให้หมดซะก็ในเมื่อเองทําเองไม่เอาบุญเนี่ยเองจะทําเอาอะไรเอาดุนยาเอาถือสินอดมาเนี่ยถือมาเดือนหนึ่งเนี่ย โอ้โหดีใจถือสินอดเดือนหนึ่งลดไปได้ห้ากิโลอ่าถือสินอดเดือนหนึ่งเนี่ยไม่กินโซหโไม่ได้สักอย่างหนึ่งอดเพราะอะไรอ่ะตั้งใจไม่กินโซหโเลยบางคนเพราะอะไรอยากอยากให้น้ำหนักลดเขาเรียกอะไรนะเขาเรียกอะไรนะหุ่นจะได้สแล,ล,ลนเดอร์แหละจะได้ผอมๆยอมตัดสุนนะ แต่ถือสิ้นอดไม่ถือแต่ถือเพื่ออะไรถือเพื่อให้น้ําหนักลดอ้าวงั้นน้ําหนักเออเราแบกงั้นเองอยากได้น้ําหนักใช่ไหมข้าจัดเรื่องน้าหนักให้น้ําหนักเองลดเองอยากได้ผอมใช่ไหมอ้าวข้าจัดให้เองได้ผอมแต่ผลละบุญเองไม่ได้เอานี่เพราะเอ,อเองไม่ได้เนียดเอาผลละบุญถ้าเองเนียดจะเอาผลละบุญเองต้องตื่นมากินโซโหแต่นี่เองไม่กินโซโหเพื่อม่อะไร จะได้ไม่อ้วนไม่มีน้ำหนักเองเจตนาเองเอาแค่ดุนยางั้นดุนยาเองอยากได้ใช่ไหมคาจัดให้เองจะได้ไปคุยคนอื่นเขาได้นี่ฉันฉันถือสีนอดมาเดือนหนึ่งหนึ่งสาวันฉันยุบไปตั้งห้าโลสิบโลงั้นเองได้แต่ในอาเคระเองเหลืออะไรไหมเองไม่เหลือคเพราะเองตั้งใจจะไม่เอาอาเคระไงเองตั้งใจเอาแค่ดุนยางั้นเองเอาอาเครอไปอะไรเอาไฟนรกไปในอาเคระแล้วสิ่งที่เองทํามาเองบวชมาวันหนึ่งอดมา14ชั่วโมงเองได้ไหม ไม่ได้ฮาบีตอที่ทําไปถือว่าโลนะไม่เอาเพราะเองไม่ได้ทําเพื่อเรางั้นไอบาดาต้องทําแล้วเพื่อเลาแต่เองไม่ได้ทําเพื่อเราเราจะไม่พิจารณาตอบแทนให้ให้ถือว่าเสียไปทั้งหมดเลยนี่ในอยายะที่สองนะพี่น้องเปิดไปในในในหน้าที่155อา้าวอีกอยายะหนึ่งนะครับอยายะหนึ่งมันกกนอายูรีดุลอาจิลตะอัจจลนาลลหูฟิฮามานชาอุลิมันนูริด นะอันนี้เป็นอีกอายะหนึ่งทีมอลิฟบอกไว้นะครับบอกว่า <c oughs> ผู้ใดที่ใครก็แล้วแต่ที่ยูรีดุลอาจีละที่เขาปรารถนาที่เขาต้องการอัลอาจีละอาจิละแปลว่อาอะไระปัจจุบันทันด่วนนะไม่ใจเย็นแล้วเอาเร็วๆก็คือเอาผลเอาความดีเอาผลตอบแทนแต่เนิ่นๆเลยคือเ,เอาแค่ดุนยานี้ ใครที่นะครับมีความประสงค์ที่จะได้รับผลตอบแทนโดยด่วนแค่ดุนยานี้เอาในดุนยานี้ตอบแทนในดุนยานี้เลยอัจนาละหูฟีฮาเราก็จะเร่งตอบแทนความดีที่เขาต้องการในดุนยานี้เนะี่ยเอาให้เขาได้ใ่ดุนยานี้ไปเลยนะครับมานาชาอุลิมันนูริศกับผู้ที่เราต้องการจะให้เขาได้แบบนั้นในเมื่อเขาเลือกที่จะเอาผลตอบแทนให้เห็นในดุนยานี้ไปเลย เขาก็ได้แค่เนินดุลยานี้ก็ในเมื่อเขาเลือกแบบนั้นเราก็ให้เขาแบบนั้นเนี่ยไปเรียนหนังสือเนี่ยเรียนเพื่ออะไรเรียนเพื่อจะได้ได้ใบประกาศนียบัตรไม่ได้หวังว่าเออเรียนมาแล้วเราจะได้มีความรู้จะได้เอาไปอะไรไปเผยแพร่เรียนมาเพื่อจะได้มีใบประกาศนียบัตรจะเอาได้เอาจะได้เอาใบประกาศนียบัตรไปสมัครงานเขาจะได้ให้เงินเดือนพิจารณาเงินเดือนค่าตอบแทนตามอะไรตามมุด ตกลงละเรียนเพื่ออาวุธอวุธไปเพื่อสมัครงานสมัครงานเพื่อให้มีไรายได้แล้วแล้วความตั้งใจที่อยากจะทํางานเผยแพร่ซึ่งมันไม่เกี่ยวกับใบชาดาใบประกาศเสนอบัตรอะไรเลยเนี่ยมันกลายเป็นอะไรเหมือนกับไม,ม่ได้ทำเพราะเราไม่ได้มีเจตนาตรงนั้นฉะนั้นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่อัลลอฮฺะจะตอบแทนให้เราในเมื่อเลือกเอาแค่ดุนยาใช่ไหมงั้นเนี่ยดุนยานี้จัดให้อัลลอฮฺบอกจัดให้แต่ว่าในโลกหน้าเจ้าเลือกไม่เอาก็ไม่ได้นะครับ ว่าฟิศซัฮีในฮะดิษนะในหน้าที่156นะครับว่าฟิศซัฮีอันอับดุลฮุไรรัดะรอดุยัลลอฮุต้าอัลลอฮฺในบันทึกซัยฮีของท่านอิหมามอัลบุคอรีนะครับอ่ะเอของของของรายงานจากท่านอับดุลฮุไรรัดะรดุยัลลอฮุอันหุของอิหมามบุคอรีถูกละรายงานจากท่านอับดุลฮุไรรัดะรดุยัลลอฮุอันหุท่านอับดุลฮุไรรัดะกล่าวนะครับบอกว่า ก็ลราซูล u ัลลัมท่านราซูล u ัลลัมเคยกล่าวเป็นบทโอวาทไว้นะครับไว้บทหนึ่งบอกว่าแต่ไอซาอับดุดดีนาร์แต่ไอซาอับดุดดิรฮัมแต่ไซาอับดุลามิซอแต่ไอซาอับดุลามิลานะแต่ไอซาแต่อซานี่แปลว่าล่มจมก็ได้แปลว่าหายนะก็ได้ แปลว่าเจ๊งระเนระนาดเลยนะแปลว่าล้มละลายก็ได้แปลว่าสูญเสียสูญเสียไปโดยแบบสูญเปล่าไม่ได้อะไรทดแทนเลยเขาเรียกเขาเรียกต่างอีซาตกต่ามีความหมายในเชิงเป็นลบทั้งหมดเลยต่างอีซานะนะครับแปลว่าคอบาแปลว่าขอซีร่าแปลว่าหลารากาในในตำราอภิธานคำศัพท์นะนะนั้นความหมายตรงนี้ไม่มีความหมายไปนในทางที่เป็นบวกเลยความหมายเป็นไปนในทางลบทั้งหมดเลยอ่าต่างอีซา ตาอิซ่ครั้งนึงนะแปลว่าล่มจมก็ได้แปลว่าหายนะก็ได้แปลว่าขาดทุนล้มละลายแปลได้ทั้งหมดเลยนะคำว่าตาอิซาใครตาอิซาอับดุลดีนาร์อับดุลแปลว่าอย่างผมนี่ชื่ออ ah ับดุลละอับดุลละแปลว่าบาปของละ ah อับดุลแปลว่าบาปอ้าวแล้วทีนี้อั ah. บดุลดีนาร์อับดุลดีนาร์แปลว่าบาวของดีนาร์ดีนาร์นี่ไม่ใช่ชื่อคนนะดีนาร์ดีนาร์นี่เหรียญอะไรเอ่ย ดีนัตแปลว่าเหรียญทองเป็นเหรียญกระสาบสมัยก่อนนะใช้ทองคําบริสุทธิ์ตีขึ้นรูปขึ้นมาแล้วก็เป็นเหมือนกับเหรียญของเรานี่แหละนะครับแล้วก็ดิธฮัมดิรฮัมก็คือเหรียญกระสาบที่ขึ้นรูปจากหรือตีขึ้นขึ้น,นมาจากอะไรจากเงินโลหะเงินบริสุทธิ์นะ,นะดีนัตกับดิรฮัมนะอ่ะบาวของดีนัตบาวของดิธฮัมมมีด้วยหรือบาวของดีนัตบาวของดิธฮัมเราเคยดีน่บาวของคนบาวของใครบ่าวของ อับดุลโมตาเลบบ่าวของคนนั้นบ่าวของคนนี้แต่ใน h ะด i ษรอซูลุลลอฮ์สัลลัลลอฮ์สละมเรียกว่าอับดุลดีนาร์อับดุลดิรฮัมอับดุลคอมีซออับดุลคอมีลาอ่พี่น้องลองลองนึกซิว่าทำไมรอซูลจึงเรียกคนแบบนี้ว่าเป็นบ่าวเป็นทาสอันนี้เป็นคำศัพท์ที่ปรากฏใน h ะด i ษของรอซูล ความหมายก็คือเหมือนกับเราเนี่ยเราเห็นใครสักคนหนึ่งมีเงินเท่าไหร่ไปทลุงในบ่อนหมดเลยมีเงินเท่าไหร่ไปถลุงในอะไรในบ่อนหมดเลยมีเงินเท่าไหร่ซื้อหวยหมดเลยมีเงินเท่าไหร่เอาไปอะไรละ่ะไปใช้ในทางที่เป็นอบายมุกอะ่ะเราเรียกคนพวกนี้ว่าเป็นาธาตอะไรนะาธาตการพนันนะธาตอบายมุกภาษาไทยเราก็มีใช่เพราะ เราไปหมดไปล่มจมอยู่กับสิ่งต่างๆเหล่านั้นชนิดที่ว่าไม่ลืมหูลืมตาเลยงอหัวไม่ขึ้นมีเท่าไหร่มังได้เงินเดือนมาสมมบไปทำงานวันนี้ทำงานวันนี้เป็นอะไรได้มาได้มาสองร้อยพอรับเงินค่าแรงมาปุ๊บซื้อเบียร์แล้วซื้อเหล้าแล้วอันนี้เป็นอะไรเนี่ยเป็นบ่าวของอะไรเป็นทาตของยาเสพติดอ่าพออะไรล่ะสมมติดได้สตังค์มา เดินออกไปปุ๊บเจอไอ้คนถีบรถนะ่ะแล้วก็มันมีไอ้สลากขายมาเรียกแล้วล้วซื้อหมดเลยไม่ยอมกดข้าวยอมไม่ยอมไม่ซื้อกับข้าวกระปาเลยซื้อไอ้นี่หมดเลยหวังรวยนี่อะไรเป็นเป็นธาตุอะไรธาตุหวยเราเรียกธาตุหวยเพราะเรายอมทุ่มเทให้กับสิ่งต่างๆเหล่านี้ทั้งหมดเลยโดยไม่เสียดายไม่ไม่กลัวว่าตัวเองจะลำบากจะเดือดร้อนมันก็เหมือนกับคนที่เป็นทาตเขาอะ คนที่ยอมเป็นทาสทาสเขาเราต้องทําทุกอย่างเพื่ออะไรเพื่อเพื่อให้นายเราได้ตามตามต้องการของนายนะตรงเนี้ยเราสุนลุลลอสอนเราเรียกคนที่มีพฤติกรรมพฤติการแบบนี้ว่ายอมเป็นทาสของสิ่งต่างๆเหล่านี้ยอมเป็นทาสของอะไรยอมเป็นทาสของดีนะเห็นเงินมีค่าอานั้นเราจึงบอกว่าเงินคือพระเจ้าลูกค้าคือพระเจ้าลูกค้าสั่งอะไรลูกค้าใช้ทําทอะไรเพื่อให้ได้สตังยอมทําหมดเลย อันนี้คือเ,เรา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 เข้าใจใช่ไหมอันนี้คือภาษาของฮะดีษเราซุนบอกตาอิซาอับดุลดีนร์คนที่ยอมเป็นทาสของดีนร์เหรียญเงินย่อมต้องตาอิซาย่อมต้องวิบัติล่มจมนะไม่เจริญว่าตาอิซาอับดุลดิรฮัมคนที่ยอมตกเป็นทาสของเดิรฮัมเหรียญเงินก็ย่อมต้องวิบัติล่มจมอีกเช่นเดียวกัน ต่อิซาอับดุลคอมีซอนะครับแล้วคนที่ยอมตกเป็นทาสของเสื้อผ้าแฟชั่นนะเสื้อผ้าแฟชั่นทั้งหลายเนี่ยนะครับค <c oughs> อมีซอนี่ก็เป็นเสื้อผ้าเป็นชุดหรูๆชุดแบบพวกคนที่มีอันจะกินมีฐานะเขาใส่คลุมข้างนอกทําจากขนสัตว์บ้างอะไรก็แล้วแต่นะอย่างบางคนเนี่ยกระเป๋าต้องแบรนด์เนมเสื้อต้องแบรนด์เนมอะไรก็ต้องแบรนด์เนมหมดเลย เงินเดือนมีมาเท่าไหร่บางทีเงินเดือนไม่พอจ่ายติดหนี้รูดบัตรอะไรก็แล้วแต่บางคนเป็นยอมเป็น,เป,นเป็นทาสของอะไรบัตรเครดิตนะมีเท่าไรรูด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 เนี่ยยอมยอมอะไรยอมยอมเป็นทาสนะคอมีซะ <c oughs> <c oughs> ในนี้เขาแปลว่าเสือนะ้อคลุมนะอ่าแต่ไอิซาอับดุลคอมีละแล้วก็ผู้ที่ยอมตกเป็นทาสของเสื้อที่ทําจากขนสัตว์ นะเสื้อคลุมเสื้อทําจากผ้าไมหมเรือผ้าอะไรก็แล้วแต่เนี่ยถ้ายอมเป็นทาสของสิ่งต่างๆเหล่านี้คนพวกนี้จะต้องวิบัติล่มจมทั้งหมดเลยอ่าแล้วพี่น้องว่าจริงไหมอย่างบางคนที่เขาติดอไอ้เสื้อผ้าแฟชั่นที่มันแบรนด์แบรนเป็นแบรนดเนมเนี่ยนะบางคนเนี่ยไปเมืองนอกไปซื้อไปขนมาตาตังมันก็ไม่จะมีหรอกเป็นนี่เป็นสินแต่ต้องการที่จะได้เข้าสังคมต้องการจะโชว์ต้องการตรวจว่า เราเนี่ยมีกระเป๋าถือแบบนี้นะเรามีรองเท้าแบบนี้นะเรามีาทรัพย์สินแบบนี้แบบนี้เพื่อประดับบารมีเพื่อเป็นแฟชั่นเท่านั้นเองเนี่ยปากกาเนี่ยเนี่ยพี่น้องอุ้ยพี่น้องว่าดามนี้กี่บาทดามนี้กี่บาทเนี่ยหนักเป็นโลหะอย่างดีเลย18บาทเนี่ยสิบแปดบาทมีทุกคนขอหุ้ยกูเราใช้ปากกาแพง18บาท นี่เอาไว้เซ็นชื่อเอาไว้เขียนหนุนโนดหนุนโนดน,น,นี่อะไรก็แล้วแต่แต่บางคนต้องเป็นด้ามทองต้องเป็นยีอหอ่ห้อแพงๆต้องมีสลักชื่อไปจ้างเขาสลักชื่ออย่างเดียวนเท่าไไร่แล้วฮะเอาไว้ทําอะไรฮะเล่มละเล่มละเล่มละเป็นห้าพันหกพันบางด้ามเนี่ยเป็นหมื่นเลยเอาไว้ทําอะไรที่เนี่ยไว้ตรงเนี้ฮะบางทีตั้งกับไปยันกลับไม่ได้เขียนอะไรสักตัวหนึ่ง แล้วพวกไปทำอะไรดำเราหกพั 6, 000, 7, 000นเจ็ดพันฮะเป็นบาร,รมีเป็นเฟอร์นิเจอร์มันแสดงถึงฐานะของเราใช่ปะอันนี้สกตกลงแล้วไอ้ที่พกไปแพงๆนี่เพื่ออะไรอะนั้นหลายคนนะที่เขาไม่คิดมากนะโทรศัพท์ของเขาแค่อะไรนะโทรเข้าโทรออกรับได้แค่นี้พอแล้วเพราะเขาไม่ได้ทำอะไรมีธุรกิจอะไรไม่ต้องโอนเงินไหม ไม่ต้องโอนเงินไม่ต้องนุนต้องนี่อะไรบางคนนีไปซื้อเครื่องหลายหมื่นนะมีฟังก์ชันเยอะแยะแต่ไม่ได้ใช้อะไรเลยผมนี่ไม่ได้ใช้อะไรสักอย่างนะมีอะไรเต็มไปหมดเลยข้างในนะแต่เราไม่ได้ใช้คุ้มค่าเกิดความคุ้มค่าไหมเรายอมเสียเงินไปเพราะเพราะอะไรเพราะเราต้องการให้มันดูเราจะได้เข้าสังคมเขบาเขาได้เราจะได้นุ่นไอ้นี่กลายเป็นเป้าหมายของเราคือเราต้องการจะเข้ากับสังคมแต่ถ้าเราเออเอาโทรศัพท์เครื่องนี้ดีกว่าเครื่องนี้มันมีแอป หากิบลาแม่นอย่างนี้น่าจะโอเคกว่าไหมเฮ้ยเครื่องเนี้ยมันมันหากิบลาแม่นแอปมันดีว่ะเฮ้ยเครื่องเนี้ยมันมันอะไรล่ะมันเปิดฟังเป็นวิทยุได้มันฟังบรรยายได้มันโหลดน่นได้โหลดนี่ได้เออเครื่องละห้าหมื่นก็ก็อะไรคุ้มค่าเพราะเราได้เป็นผลบุญต่อยอดแต่เครื่องนึงสามหมืนนะ อะไรล่ะมีซิมสองซิมสามซิมอะไรนะแต่ไม่มีเบอร์อาจารย์เลยไม่เคยโทรหาอาจารย์ไม่เคยโทรถามปัญหาเลยมีไหมไม่เคยเปิดดูเว็บไซต์ศาสนาเลยเคร่งละห้าหมื่นมีประโยชน์ไหมเน,นี่ยตกลงโทรศัพท์เราได้แค่ดุนยาแต่ไม่ได้พาเราไปถึงอาเคีเพราะฉะนั้นความคุ้มทุนมันจริงไม่มีนบีจริงบอกเนี่ยคนที่ยอมเป็นทาสเนี่ยยอมเป็นทาสเนี่ยเขาก็ มีแต่ความสูญเสียหมดเงินไปหลังตังหลายหมื่นแต่ไอหลายหมื่นเนี่ยไม่ได้พาให้ครับไปถึงโลกหน้าโลกอาคิรและผลเป็นผลผลผลบุญได้ก็เท่ากับว่าเจ๊งเปล่าๆฟรีไซื้อโทรศัพท์ไปแต่ว่าไม่ได้ได้เป็นผลบุญอะไรเลยได้แค่ใช้ในดุนยาและใช้ในดุนยาก็อาจจะใช้ไปในทางที่ไม่เหมาะไม่สมก็ได้ผมเคยเจอบางคนนะตอนเมื่อก่อนที่ผมสอนหนังสืออยู่ที่หนึ่งนะครับโทรศัพท์เนี่ยโทรศัพท์นะ เป็นก็เป็นคนเป็นคนเป็นนักเรียนปกตินี่แหละแต่ก็มีโทรศัพท์สองเครื่องครับสองเครื่องก็โทรศัพท์เนี่ยเวลาเ้าเอาไปเอาไปมอบไปฝากกับครูนะก็จะฝากโทรศัพท์เครื่องเก่าเครื่องถูกถูกนะแต่ว่าไอ้โทรศัพท์ที่เขาซ่อนไว้ในรถในกระเป๋าอะไรเนี่ยก็จะเป็นโทรศัพท์ที่เขาใช้จริงใช่ไหมครับก็ปรากฏว่ามีครูครูปกครองเนี่ยเขาไปยึดโทรศัพท์ได้เป็นนักเรียนผู้หญิงด้วยนะเป็นนักเรียนผู้หญิงด้วยนะครับ ครูเขาก็ทําไมถึงต้องซ่อนต้องพยายามห่วงไม่ครูจับไม่ครูถูกโทรศัพท์อะไรเลยง้นะก็ปรากฏว่ามันตามไปตามมาก็ปรากฏว่าในโทรศัพท์เนี่ยมีคลิปเด็กผู้หญิงมีโทรศัพท์ที่มีคลิปเป็นคลิปที่ไม่เคยเหมาะสมอ่ะตกลงแล้วโทรศัพท์แพงที่มีแล้วเก็บเอาไว้ซ่อนเอาไว้นึกว่าจะใช้ประโยชน์กลายเป็นเป็นอะไรนะแค่ใส่ใส่ไอ้คลิปที่ไม่เหมาะสมที่ไม่เรียบร้อยอ่ะ นะคลิปขนจนน,นะคลิปไม่เคยมีเสื้อผ้าใส่เป็นเด็กผู้หญิงพี่น้องลองนึกดูเนี่ยสังคมมันมาถึงขนาดนี้แล้วนะน่าสงสารไหมน่าสงสารนัสสร่นนะบีจึงบอกนเรายอมปกป้องโทรศัพท์อันเนี้ยปกป้องอะไรอันเนี้ยแต่มันไม่ได้ทําให้เรารอดเลยเราไปปกป้องมันนะครูจะขอดูก็ไม่ให้ใครจะขอดูพ่อแม่ขอดูเราไปขอดูน,นลกมันให้หรือไม่ไม่ให้ปกป้องเลยแหละแต่ว่า เขาไม่ได้ปกป้องมันไม่ได้ช่วยปกป้องเราจากไฟนรกของอัลลอฮฺสุบฮานาะห์วะตาลาไดา้นบ,บีจึงบอกว่าใครที่ยอมเป็นทาสของดีนาดนะสะสมดีนารวไวลุลีกุลิฮูมาซาติลลูมาซาอัลละดีอ่าลองต่อสิครับยามะอะมาลันวะอัดดาดคนที่คนที่อัลลอฮฺบอกความพยานะจะเกิดขึ้นกับเขาการทรมานการลงโทษจะเกิดขึ้นกับเขาเนี่ยยามาอะมาลัน วันๆเขาเอาแต่รวบรวมสตังค์รวบรวมทร,มรมัพย์สินเอาไว้รวมเสร็จแล้วอัดดาดานับอยู่นั่นแหละคืนนี้ก็เอากระเป๋ามาเปิดดูนับปึกละหมื่นละหมืน่นปึกละแสนมัดมัดเอาไว,ว้แล้วคืนพรกงนี้นอนไม่หลับเปิดกระเป๋ามาอีกแล้วเฮ้ยอยู่ครบปะะ่าวว่านับถูกหรือเปล่าวะ่านับไปเออครบเ้ยคืนตอนมานับอีกแล้วมันก็อยู่มันก็อยู่แสนมันเท่าเกาแล้วแต่ใจเรามันไปไป,ไปห่วงเห็นไหมห่วง เะะนั้นเราจึงเห็นคนที่มีพฤติกรรมแบบนี้นบ,บีอัลกุรอานจึงบอกว่ายามาอามาลันวะอัดดาดะยะซาบอันนามาลาหูอัคลาดะเขาเข้าใจผิดไปหรือเปล่าว่าไอ้ทรัพย์สินที่เขามีเขากอบโกยสะสมเอาไว้นับแล้วนับอีกนับด้วยความภูมิใจนับด้วยความยินดีนับจะเป,เปิดกระเป๋าเอามาดูก่อนมีใครเห็นหรือเปล่าใช่ไหมครับพอนับเสร็จแล้วรีบเอาไปซ่อนเอาผ้าหมกหมกหมกกลัวคนจะรู้ ช่ไหมเข้าใจหรือว่าไอ้ที่มีอยู่แล้วนับอยู่ทุกวันเนี่ยอัคระดาหูจะทําให้เขาอยู่ยงคงกระพันได้ไม่ตายตายไหมตายอา้าตายแล้วทําไมสตังค์ไม่ไปกับเราด้วยล่ะสตังค์ของเราถ้าสตังค์ของเราเงินของเรานับอยู่ทุกวันมันต้องไปกับเรานี่เพราะเรานับเสร็จแล้วกลายเป็นของลูกกลายเป็นของเมียกลายเป็นของใครตะใครไปหมดเลยเอาเรไหนล่ะของเราฮะก็เราเหนียดเก็บเอาไว้ในดุนยาจะใช้ในดุนยาก็ได้ใช้แค่ดุนยาในอัคระเมียไปใช้ไหม ไม่มีเราจะทํายังไงถึงจะไปใช้ได้ในอาเครอก็ต้องให้มันตามเราไปฉะนั้นคนที่เอาสตังค์คิดกับสตังค์คิดกับเงินกับทองคิดไปจนกระทั่งถึงอาเครอเขาจะต้องเอาสตังค์พกไปไหนด้วยพกไปอาเครอเป็นผลละบุญเป็นผลละบุญไปอาบริจาคทามัสยิดบริจาคโน่นทํานี่ทําโรงเรียนทําอะไรก็แล้วแต่ใช้ในหนทางของเรานี่เราจะไม่เป็นทาสแต่ถ้าเราทนุทนนอมมันปกป้องมันบางคนผมเห็นโต๊ะบางคนเนี่ยห่อ ขอ,อใส่ผ้าชหน้าเล็กไว้ผืนหนึ่งก่อนนะเสร็จแล้วเอาผ้าชหน้าผืนใหญ่มาห่ออีกชั้นหนึ่งผูกนะผูกผูกไอ้นั่นะนะดึงมุมมันมาผูกผูกแน่นเลยเสร็จแล้วกลับข้างเอาเอากันนี้ผูกด้านนี้กันมาแล้วก็ไปยัดไว้ในะในตู้นะในตู้เอาจุดที่ลึกที่สุดเลยเอาผ้าปะเตปิดเอาไว้เอาผ้าอะไรผ้าผ้าคุมหัวทับเอาไว้โอ้โหเก็บไว้ทาอะไรเก็บเอาไว้แจก เผื่อโตเป็นอะไรเผื่อโตตายโตจะได้มีแจกตอนละหมาดได้แจกกี่ครั้งครั้งนั้นครั้งเดียวแล้วได้ผลบุญไหมนะแจกครั้งนั้นอา้าวใครบอกผมว่าได้ผลบุญครั้งนั้นน่ะบอกไม่ได้เลยจะได้หรือเปล่ายังไม่รู้เลยอย่างผมเคยเล่าแบบเล่าให้เป็นน้องฟังหรือเปล่าไม่รู้นะตอนผมอยู่ที่มูลนิธิเก่าอ่ะนะครับก่อนที่จะไม่มีก่อนที่จะเป็นอาคารปัจจุบัน มีพี่น้องท่านหนึ่งจากบางกะสีสมุทรปราการนะบางบ่อบางฉลองตะนว้นะครับโทรมาโตะจะให้ให้ให้อาจารย์มารับสตังค์หน่อยโตโตะจะบริจาคให้ให้ทีมมูลนิธินะโตะโอนไม่เป็นโตไม่รู้จักใครอะไรเงี้ยโต๊ะไม่กล้าฝากใครอะไรเงี้ตยนะตอนนั้นผมมีลูกศิษย์อยู่ที่บางพีนะครับหมู่พัหมู่บ้านบางพีซิตี้นะครับ ก็บอกกับเขาว่าเดี๋ยวเวลาขูไปบ้านเธอแล้วก็เดี๋ยวเลยไปบ้านโต๊ะนี่ในช่วงเดือนรอมฎอนโต๊ะบอกให้ไปภายในเดือนรอมฎอนไปวันไหนก็ได้แต่ให้อยู่ในช่วงของเดือนรอมฎอนนะครับไปถึงเนี่ยโต๊ะเขาก็พี่น้องเอ็นรู้จักอันนี้ไหมไอ้กล่องขนมขนมปังอาเซนนไอนที่เป็นสังกะสีที่เป็นรูปรูปสวยๆงหน้านะที่เป็นรูปทหารรูปอะไรนั่นคนสมัยก่อนเวลาเขาเขาซื้อกินแล้วเขาจะเก็บเอาไว้ใส่ใส่ของพวกเนี่ย โต๊ะเอามาตั้งนะโต๊ะมามาตั้งเอาไว้ผมผมก็ขึ้นไปก็ไปนั่งที่เต่ถุนมันจะมีแครเงี่ยนะก็นั่งเต่ถุนโต๊ะเขาก็เอาเองกล่องขนมปังเอาไซานอนเนี่ยมาตั้งแล้วโต๊ะเขาก็เปิดพี่น้องครับในนั้นน่ะเป็นแบงค์ยีทั้งหมดเลยจากแบงค์ยีใหม่ๆส่วนหนึ่งนะแล้วก็เป็นแบงค์ยีเหลืองและเหลืองและบางองันน่ะเ,เ,เป็นจำจำจำแดงแเลยแหละนะครับโต๊ะแล้วทาไมโต๊ะบริจาคแบงค์ยีหมดเลยล่ะ โตบอกว่าอันนี้คือเงินที่โต๊ะตั้งใจเก็บเอาไว้นานพอสมควรเลยแหละแต่เป็นแบงก์ยี่สิบหมดหมดเลยเวลาใครให้โตหรือโตได้แบงค์ใหม่มานี่ยโตจะเอาแบงค์ใหม่เนี่ยเก็บไว้หมดเลยเมื่อก่อนโต๊ะยังไม่เข้าใจสุนนะโต๊ะยังไม่ได้ฟังวิทยุสื่อโตตั้งใจไว้ว่าโตเก็บแบงค์ยี่สิบเนี่ยจะรวบรวมไว้่ให้ได้สักหมื่นสองหมื่นก็แล้วแต่เวลาโต๊ะตายเนี่ยจะได้ไม่ต้องลำบากลูกหลานจะได้ไม่ต้องลำบากลูกหลาน เวลาละหมาโต๊ะจะได้มีแจกสตังแจกคนละ40 40 40โต๊ะจะทําเองโตอยากได้ผลบุญของโต๊เองโตมันจะมันจะต้องไปรบกวนลูกหลานโตะคิดดีไหมโต๊ะโตก็มีวิธีคิดของแกแบบนั้นตอนนี้พอโต๊ะมาเรียนสุนหน้าโตมาฟังวิทยุสื่อแล้วโต๊ะเข้าใจแล้วว่าเวลาโต๊ะจะตายเนี่ยไม่ต้องแจกแล้วนะไม่ต้องแจกสตังเพราะวิธีคิดแบบเดิมก็คือโต๊เก็บสตังไว้สมมติโต๊เก็บสตังไว้10ปีเนี่ย สิปีี่โต๊ไม่ได้บุญเลยได้ไหมไม่ได้โตะจะไปได้บุญวันเดียวก็คือวันที่ละหมาดและแจกสตางค์ของโต๊ะซึ่งเราก็ยืนยันไม่ได้จะไดะ้ได้บุญหรือเปล่าแจกแบบนั้นอะ่ะแจกแล้วแลกกับอะไรคนมาละหมาดอ่าใช่ไหมครับมันเป็นอุตรีมันไม่มันไม่ใช่วิธีในสุนนะของเราสุนนลรเราได้แค่ครั้งนั้นครั้งเดียวโต๊ะเก็บมากี่ปีสิปีโตได้แค่ครั้งเดียวแล้วจะได้แค่ไหนได้มากได้เยอะยังไม่รู้เลย แต่วันนี้โตตัดสินใจถูกแล้วสมมติว่าท้าอัลลอฮฺซุบะฮานุตะลาให้โตอายุสักเจ็ดสิบตอนนี้โตอายุอะไรหกสิบใช่ไหมโตต้องรอไปอีกสิบปีโตถึงจะได้ผลละบุญจากเงินที่เก็บเอาไว้แต่ถ้าโตตัดสินใจบริจาควันนี้เหมือนที่โตตัดสินใจโทรตามผมมาเนี่ยนะโตได้ผลละบุญตั้งแต่วันนี้แหละต้องรอให้ถ้าได้อีกสิบปีจถึงวันถึงวันตายต้องรอไหมไม่ต้องรอแล้วโตได้ผลละบุญ แล้วได้ผลบุญนี่ผลบุญระยะยาวเอาไปทำวากาฟเอาไปทำยารยาไปทำมสัสยิดธรรมคารนั้นคนที่เวลาเขาคิดเนี่ยถ้าเขาคิดแล้วไปถึงอาเครรนเขาจะไม่ยึดติดกับไม่เสียดายสตังตรงนี้เรางั้นเขาจะต้องพาสตังไปตกลงเราจะพาอะไรไปพาดุนยาไปสู่อาเคโะหรือจะอยู่แค่ดุนยาเราเนี่ยะนะบีจึงบอกว่าบ่าวคนหนึ่งเนี่ยมุสลิมคนหนึ่งเนี่ย คือคนเดินทางระยะสั้นๆเท่านั้นแหละเขามาเนี่ยมาเพื่อที่จะมาแวะอยู่ที่ไหนอยู่ที่ดุนยา <c oughs> บางคนแวะ30ปีบางคนแวะห้าปีบางคนแวะเจ็ดปีบางคนแวะ90้าปีอะไรก็แล้วแต่แต่พอแวะเสร็จแล้วเนี่ยเขาจะต้องออกเดินทางต่อไปสู่จุดหมายปลายทางจริงๆแล้วไปอยู่ตรงนั้นเลยไปปักหลักเลยก็คือโลกต่อจากอะเครอคือโลกเอ้โลกต่อจากดุนยาคือโลกอาเครอ <c oughs> นบีจึงบอกว่า มันจริงไม่ต่างอะไรกับคนที่เดินทางมาแล้วมาแวะพักระยะสั้นๆที่โคนต้นไม้ที่โคนต้นไม้เราเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยจะ,จะเดินทางไปไหนล่ะจะเดินทางไปไปไป,ไปบ้านก็ต้องไปแวะอะไรแวะจุดพักรถจะไม่ไปแวะจุดผมจะไปพัทยาวันนี้ขึ้นรถไปเนี่ยผมก็ต้องไปแวะเติมน้ามันแวะเข้าห้องน้ําแวะอะไรแต่แวะเสร็จแล้วผมนอนอยู่ที่นั่นเลยไหมพอเข้าเซเว่นแล้วไม่ออก้วจะอยู่ที่เซเว่นนี่แหละ เดี๋ยวผมต้องกลับไปขึ้นรถแล้วก็ไปต่อไปไ,ไปสู่จุดหมายปลายทางงั้นดุนยานี่ก,กับง้นนบีจึงบอกว่าเหมือนกับคนที่อิสตาลละตตะชายารตินไปแวะแวะพักอาศัยร่วมชั่วคราวเท่านั้นที่คนต้นไม้งั้นช่วงที่เราแวะพักและเราบอกเดี๋ยวเราจะต้องเดินทางต่อเนี่ยคนฉลาดคือคนที่จะเห็นดูบนต้นไม้ต้นไม้ต้นเนี้ยนอกจากมาอาศัยร่วมแล้วเนี่ยมันมีลูกอะไรบ้าง <c oughs> มีมะม่วงไหม มีส้มไหมมีอะไรไหมถ้ามีทํำยังไงเก็บเอาลงมากินนอนพักอยู่แล้วนะ่ะจะได้กินผลามาไม้อะไรให้มันอิ่มท้องรองท้องเสร็จแล้วเขาก็จะกินอะไรกินจนอิม่มเพราะนี่คือโอกาสของเราใช่ไหมเรามีผลไมา้แล้วก็กินจนอิม่มถ้าเรามาอยู่เฉยๆเลยเง็นดูแล้วเราก็ไม่เอามากินยอมหิวนี่ก็เซอร์เซอร์ไหมเซอร์เหมือนกับที่อัลลอฮ์บอกดุนยานะ่ะเป็นมัสรออะ เป็นเหมือนเรือนเพาะชำที่เราจะมาเพาะปลูกต้นกล้าจะได้เก็บเกี่ยวผลผลิตของมันแล้วเอาไปไหนเอาไปอาเคโรเราไม่ยอมเพาะเราไม่ยอมเก็บผลของมันนี่ก็เซอร์เห็นไหมครับหรืออีกส่วนอีกสิ่งหนึ่งตรงกันข้ามเลยเขาบอกให้เก็บเฉพาะกินแค่อิ่มแล้วก็เอาส่วนหนึ่งเป็นซะเบียงกินไประหว่างทางเพื่อให้ไปถึงไหนไปถึงอาเคโรเพราะเดี๋ยวที่ปลายทางมันจะมีของกินเยอะกว่านี้อีกเราจะเก็บ ไอ่อะไรแหละมะม่วงเอาไปกินที่บ้านเราด้วยป่าจะขนไปทำไมให้เหนื่อยพี่น้องว่าจริงไหมเพราะเดี๋ยวที่บ้านเนี่ยสมมติผมจะไปพัทยาใช่ไหมที่พัทยาเนี่ยเขาจะจัดงานคืนนี้เขามีไก่ย่างเขามีน้ำตกมีเนื้อคั่วเต็มไปหมดเลยแต่ผมจะแวะซื้อของที่เซเว่นเต็มรถเลยจะไปกินที่งานบ้าไหมบ้าปะบ้าลงไปเซเว่นซื้อๆๆเต็มคันรถเลยจะไปกินที่ไหน ที่นู่นเขามีเลี้ยงเดี๋ยวก็จะมีซีฟู้ดเลี้ยงเขาจะมีทุเรียนเลี้ยงเขาจะมีอะไรเลี้ยงคนฉลาดจะไปกินที่ไหนไปกินที่นูน่นเหมือนกับเราเนี่ยเอเลอร์บอกเองมาดุญญานยะาเองเอาแค่กินพออิ่มนะแล้วเองก็ตุนส่วนหนึ่งเพื่อเอาไปใช้ในระหว่างทางจะเอาไปไหนไปให้ถึงอาเครเดี๋ยวเดี๋ยวในอาเครเขาจะจัดให้อย่างเต็มที่เลยของที่เองไม่เคยกินในดุนยาจะมีในอาเครรของดื่มที่เองไม่เคยดื่มในดุนยาเดี๋ยวจะให้ดื่มในอาเคโร เราจะแปวันไหนเราก็ต้องเอาแค่ตรงนี้ระยะทางฉะนั้นเราจรึงต้องเตรียมดุนยาไว้บางส่วนเพื่อเป็นสเสบียงหล่อเลี้ยงเราไปจนกระทั่งถึงจุดหมายปลายทางใช่ไหมครับฉะนั้นเราต้องเอาดุนยาแล้วเอาดุนยาเนี่ยมาทําประโยชน์เพื่อเป็นสเสบียงระหว่างทางที่จะเดินทางต่อไปไปถึงไหนไปถึงอาร์เคโรฉะนั้นช่วงที่ยังไม่ตายเนี่ยเสวยสุขในดุนยานี้ได้ตามสมควรแล้วก็อาศัยเป็นสเสบียงได้ เพื่อที่เราจะได้ต่อยอดไปให้ถึงอาเคโรเราไม่ได้กินดุนยานี้จนกระทั่งไม่ไปไหนแล้วนั่นคนโง่ก็คือคนที่ยอมอยู่กับดุนยาแล้วจะไม่ไปอาเคโรเนี่ยเราจะกินแค่ดุนยานี้แหละอาเคโรฉันไม่สนนี่โง่นะโง่เลยอ่แล้วคนเซอร์ละ่ะดุนยาก็จะเอาไปด้วยแล้วก็จะไปเอาอาเคโรด้วยดุนยาก็ใหญ่ดุนยาก็สําคัญเหมือนกับคนบ้าอีกแหละตัดต้นไม้แล้วก็จะลากต้นไม้ไปด้วย เขาให้เอาไปเฉพาะแค่ใส่ย่ามใส่กระเป๋าแค่พออะไรพอเอาไปไหวใช่ไหมแค่พอเอาไปไหวแต่นี่เราเล่นจะเอาทั้งต้นเลยไปได้ไหมดุนยาเนี่ยฉันจะซื้อที่เอาไว้ฉันจะปลูกบ้านเอาไว้ฉันจะมีรถเยอะๆไอ้รถที่มีไว้เยอะนะเอาไปเอาไปอะเคโรได้ไหมบ้านที่ปลูกไว้หลังละหลายล้านเนี่ยเอาไปอะเคโรได้ไหมนั่นเหมือนเหมือนกับคนที่ไม่สามารถลากต้นไม้ทั้งต้นไปไปอะไรไปอะเคโรได้นะเรามาแวะพักก็แค่อาศัยพักก็จบ งั้นอย่าให้ดุนยาเป็นเป้าหมายหลักของเราที่เรากล้ามก้าวข้ามมันไปไม่พ้นในที่สุดเราก็มาเป็นเหยื่อมามา,มาตกหลุมแค่ดุนยาแล้วก็ไปอาเครอไม่ได้กลายเป็นดุนยาเป็นภาระของเราไปหมดเลยพอจะไปก็นึกถึงลูกหลานและว,วงวานชาติะกูลของเราเถือกเถาเหล่ากอของเราในที่สุดเราก็ตัดตัดทรัพย์สินไม่ได้จะไปก็ห่วงบ้านห่วงเต้าจนกระทั่งบางคนเนี่ยผูกพันจนกระทั่งเหมือนกับที่เขาเล่านะ วิญญาณไม่ไปไหนเลยเดินเสียดายบ้านเสียดายรถเสียดายทรัพย์สินคนที่อัลลอฮ์ตอบแทนแล้วเนี่ยเขาจะมาเสียดายไม่ในดุนยาเนียฮะตายไปแล้วยังกลับมาบ้านเลยอยากกินขมันอยากกินขนมจีนฮะไม่มีแล้วของพวกนี้เพราะเขาจะอะไรไปเอาของที่อัลลอฮ์สุบฮามตลบพระองค์สรงเตรียมเอาไว้เราซูนจึงบอกเนี่ยใครที่ยอมเป็นทาสของดีนะเห็นเงินสําคัญกว่า เห็นเหรียญเงินเหรียญทองสําคัญกว่าเห็นเสือ้อผ้าอาภรณ์เครื่องแต่งกายเห็นแฟชั่นสําคัญกว่านะยอมเป็นทาสยอมเป็นหนี้เป็นสินนะกับสิ่งต่างๆเหล่านี้คนพวกนี้ไม่เจริญหรอกไม่เจริญหรอกนะครับอินลำอันนั้นเขาบอกว่าอินว่าอติยาโรดิยาคนพวกนี้นะสังเกตดูถ้าได้ดุนยาได้สาตังได้ดีนร์ได้ดิรรัมได้เสื้อผ้าอะไรสมใจนะโรดิยาเขาจะอะไรเขาจะตีปีกเลย เขาจะภูมิใจเขาจะดีใจเพราะเขาได้อะไรเขาได้ดุนยาเขาสมหวังดุนยาแล้วนะเราด้ยากเขาจะดีใจเขาจะภูมิใจอย่างออกหน้าออกตาเลยวิลลัมยูอัลต์สาคิตตแต่คนพวกนี้นะลองถ้าไม่สมหวังในดุนยานะเขาจะโวยวายตีโพยต,ตีพายทันทีเลยนะอันนี้คือลักษณะนิสัยที่เราสังเกตได้ว่าคนไหนที่เขาหมกมุ่นอยู่กับดุนยาเขาก็จะพูดแต่เรื่องดุนยา เขาก็จะพูดแต่เรื่องดุนยานะมีรถเขาก็จะพูดแต่เรื่องรถนะเขามีบ้านก็จะพูดแต่เรื่องบ้านมีบัญชีก็จะพูดแต่เรื่องบัญชีมีนาก็พูดแต่เรื่องนาที่ทางนะครับแต่ถ้าไม่มีล่ะดีไม่ดีโยนความผิดให้อลอลอห์อลลอห์ลำเอียงมันไม่ได้นะั้นเลยให้ตามันให้ตามันอะไรแบบเนี้นะครับเขาจะรู้สึกอะไระเกลี้ยกาดนะครับโอยตีพายโอยวายไปหมดแหละ ต่อิซาวันแตะกาาะซาไวราชีกาฟาลันตากอชเขาบอกว่าคนพวกนี้เวลาล่มจมไปแล้วนะพวกเหล่านี้จะไม่รู้สึกรู้สาอะไรหรอกมีแต่จะอะไรรังแต่จะเขาเรียกอะไรล่ะ,ะล่มจมมากยิ่งขึ้นคนพวกนี้นบ,บีจึงขอด้อาอสาบแช่งเลยอิราชีกะไอ้คนพวกนี้นะถ้ามันโดนหนามตำอะไรโดนเสี้ยนตำอะไรฟาลันตากอช ขออย่าให้มันถอนอะไรถอนหนามออกให้มันระบมอยู่อย่างนั้นแหละนะให้มันอักเสบอยู่แบบนั้นแหละตูบาเรียบดินอาครินบีอานานิฟารอซีฮีฟีซาบิลินละความดีทั้งหลายแหละตูบานี่แปลว่าความดีทั้งหลายแหละแปลว่าสวรรค์ก็ได้นะครับแปลว่าสวรรค์ก็ได้สวรรค์ชั้นตูบาหรือความดีเท่เราจะทรงตอบแทนให้นะขอจงได้แก่นะเรียบดินกับบ่าวของอัลลอฮ์คนหนึ่งอาครินที่เขาในมือของเขาเนี่ย ถือเล ihi, อเือกที่จะถืออานาอินานนฟารอซีฮีถือเชือกที่อะไรเชือกที่ผูกที่บังเหียนนะันตัรท,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 ทีที่ผูกที่จมูกของม้าเนี่ยแล้วออกตะลุยไปในไรในหนทางของลอสุบะขาหูวะตาลาอ่ะพีน้องเข้าใจนะขอสวรรค์และความดีจงมีกับบ่าวที่ยอมสละความสุขในดุนยาเพื่อออกไปทําหน้าที่ในการปกป้องศาสนาของอัลลอฮ์ เขาบอกให้ขึ้นมา้าออกทำสงคารามยอมตัดอะไรยอมตัดความสุขยอมตัดดุนยาที่รที่อะไรที่เป็นครอบครัวไปอะไรนี่ไม่ห่วงไม่ไม่กังวลเพราะสิ่งต่างๆเหล่านี้มันไม่ใช่สิ่งที่เป็นเป้าหมายสูงสุดหรือเป้าหมายหลักของเขาแต่เขาเลือกที่จะไปทำภารกิจหน้าที่ที่สาคัญกว่าและเป็นเป้าหมายหลักของเขาก็กคือปกป้องและทํางานศาสนามากกว่าคนพวกนี้อชอาซาเรสหู Ash ahu, เขายอมที่จะให้เส้นผมของเขาศีรษะของเขาเนี่ย กลางไปด้วยฝุ่นเขาจะไม่มาห่วงรูปห่วงโฉมห่วงรูปพันสันฐานของเขาหรอกนะแต่แต่ถ้าคนที่ยอมเป็นทาสของอะไรของเสื้อผ้าของเฟอร์นิเจอร์ของ,ของแฟชั่นแหะครับต้องสวยเวก่อนต้องสวยเวก่อนแต่ถ้าคนที่ยอมทํางานศาสนาของอัลลอฮ์ยอมลําบากยอมเปะยอมเปื้อนอ่ะไม่ต้องอะไรมากเราเนี่ยผมเองก็ยอมรับพวกเราเป็นแบบนี้เยอะเลยวันที่เราเอามาหยัดมะเราป้าเราโต๊ะเรา เข้ากูโบะพี่น้องแทบจะไม่เห็นลูกที่เป็นเจ้าภาพถือพวกขุดเองเหรอกบเองเหรอททำไมอะ่ะวันนี้ฉันเป็นเจ้าภาพฉันเป็นคนต้อนรับแขกฉันใส่โต๊ะมาแล้วโต๊ะขาวเดี๋ยวโต๊ะเปื้อนฝังกี่รอบฝังกี่เที่ยวมะเราอะ่ะรอบเดียวนั่นแหละอา้าวฝังไปแล้วลูกไม่ได้ช่วยฝังเลยล่ะฮะ จริงๆคนที่น่าจะเจ้าก,กี่เจ้าก,การออกหน้ากว่าคนอื่นคือคนที่เป็นลูกเป็นเต้าเป็นหลานเพราะเดี๋ยวพอฝังเสร็จแล้วกลับมาบ้านเนี่ยเราจะมาดูบัญชีเขาแล้วใช่ไหมเดี๋ยวจะมาแบ่งมรดกของเขาแล้วแต่เวลาจะฝังเขาไม่คิดอันที่จะช่วยฝังช่วยกบช่วยอันดุาอาเลยเลยนองว่ามีเยอะไหมเยอะบางคนแนตะ่จะไม่ได้ขึ้นละหมาบางทีลูกสาวอะ่ะผมสังเกตเยอะจริงๆไม่ใช่พวกซุนนะนี่ไม่ค่อยได้ขึ้นละหมาคนตายเลย ไม่รู้เขาสอนกันมายัางไงว่าผู้หญิงไม่ต้องละหมาดละหมาดยันนาจาเห็นไหมครับนู่นเดินรับแขกอยู่ทั่วไปหมดเลยแต่ว่าจะขึ้นมาขอดุอามาละหมาดยันนาจาให้แม่ตัวเองนะไม่ได้ขึ้นมะเราตายกี่ครั้งก็ครั้งเดียวทําไมไม่ละหมาดละครั้งนั้นน่ะหรือจะไปละหมาดตอนอื่นงั้นเนี่ยแบบเนี้ยอย่าให้มีนะอ่ะรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลันบอกอัชอาซาระอัซซาฮูเขายอมลำบากยอมเปื้อน นะคนที่เขาไม่หวังดุนยานี่เขายอมเปื้อนแต่คนทีหวังดุนยาล่ะเฮ้ยเดี๋ยวเสื้อเปื้อนเดี๋ยวชุดเปื้อนนะอุตสาห์แต่งตัวมาสวยละไม่ทําอะไรแลยยืนดูเฉยๆนะครับนะห่วงห่วง,ห,วงห่วงเสื้อผ้าห่วงแฟชั่นมูกบบรารอตุนกอดามาหุยอมเท้าเปื้อนยอมเท้าลุยฝุ่นย่าฝุ่นย่ําเลยเเนะก็แล้วแต่ยอมหมดเลยอิงกานาฟิลเฮโรซาติกานาฟิลฮรซาถ้าเขาได้รับมอบหมายให้ทําหน้าที่ เป็นยามแม้แค่เป็นยามนะนะเฝ้ารักษาการาเฝ้าเขาเรียกรักษาดินแดนไก็แล้วแต่คนที่เป็นทหารเนี่ยนะครับตะเวนชายแดนนะนะกาณาฟิลฮโรซะเขาก็จะทําหน้าที่ในการเฝ้ายามเฝารักษาตะเวนชายแดนต่างๆเนี่ยอย่างอย่างอย่างครบถ้วนสมบูรณ์อย่างไม่บิดผิวนะอย่างไม่บิดผิววอิงกาณาฟิซซากติกาณาฟิซซากแต่ถ้าเขาหากถ้าเขาถูกบรรจุถูกกาหนดหน้าที่ ให้อยู่ในฝ่ายที่ต้องอะไรเป็นแนวหน้าไปอะไรไปไปลุยข้างหนยนะนะครับเขาก็จะทําหน้าที่ในการที่จะเป็นอะไรเป็นฝ่ายรุกนะเป็นฝ่ายอะไรล่ะอ่าเขาเรียกทหารเขาเรียกอะไรทหารแบบทหารที่เป็นฝา่ายอะไรนะออกออกรบอนะ่ะกองหน้าใช่ไหมอ่ะเป็นกองหน้าแล้วก็เป็นกองหน้าอินิสตาอาราณัลยุรันลาหูคนพวกเนี้ยนะครับถึงแม้บางทีเขาจะ ขออนุญาตลากิจลาอะไรบ้างก็แล้วแต่ลำยุรันเราถ้าเขาไม่โดนอนุญาตเขาก็จะไม่ไม่ดื้อไ,ไม่ไม่อะไรเขาจะอยู่ในโอวาตตลอดเลยบางทีขอทาโน่นทนํานี่เขาอาจจะไม่ได้รับสิทธิ์ไม่ได้รับอะไรเขาก็จะอยู่ใน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 ความรับผิดชอบโดยอะไรโดยไม่บกพร่องต่อหน้าที่โดยไม่บกพร่องต่อหน้าที่ว่าอินชาฟะลำยุชาฟะและบางทีเขาอาจจะชาฟะอาอาจจะขอสิทธิ์โน่นนี่ขอชาฟะาให้อะไรกับใครก็แล้วแต่ แต่คนพวกนี้มักจะไม่ถูกพิจารณาไม่ถูกมองโดนมองข้ามนะอันนี้คือลักษณะของบุคคลซึ่งที่เขาจะไม่ได้เน้นไปในเรื่องของดุนยาไม่ได้เนนเน้นเรื่องหน้ญญาที่ตำแหน่งการงานหรือความสําเร็จในดุนยาแต่เขาจะเน้นในในส่วนของภาระความรับผิดชอบและความสําเร็จความสำทริ์ผลในการปฏิบัติหน้าที่เขาจึงเน้นในอะไรเรื่องผลงานมากกว่าที่จะไปนเน้นในเรื่องของของเรื่องอะไรเรื่อง เรื่องเงินเรื่องทองเรื่องตำแหน่งหน้าที่การงานต่างๆฉะนั้นบทเรียนที่เราเรียนเราเรียนกันมานะครับทำให้เราเข้าใจนะว่ารอสุนลลนลัลอมเนี่ยท่านห่วงเราปรามเรานะด้วยความห่วงใย,ยว่าเราอย่ายอมตกเป็นเป็นเอ่อเป็นเป็นทาสของทรัพย์สินเฟอร์นิเจอร์แฟชั่นต่างๆจนกระาทาั่งบางทีนะครับเราต้องเสียเสียศาสนาไปก็มีนะเราต้องเสียศาสนาไปก็นี่บางคนนะครับอยากได้ อยากได้อะไรละ่ะฐานะอยากมีฐานะอยากมีนุ่นมีนี่ยอมอะไรยอมบิดพิวต่อหน้าที่ของตัวเองก็มีสมมติเนี่ยตอนนี้กําลังอยู่ในฤดูอะไรนะฤดูเลือกตั้งเดี๋ยวเขาจะสมัครผู้ว่าสมาัครนุ่นนี่สกอกสขอ,อะไรก็แล้วแต่ทั้งหมดเนี่ยเราก็รู้นี่การซื้อสิทธิ์ขายเสียงเนี่ยเป็นการลิชวะเป็นการคอรอ์รัปชันอย่างหนึ่งใช่ไหมครับเรารู้ว่าถ้าเราได้คนไม่ดีเข้าไปในวงการนี้แล้วเนี่ยเขาก็ต้องไปกอบโกยเอาผลประโยชน์ของเขา การเมืองเป็นเรื่องแบบนี้อยู่แล้วเราเองนะหน้าที่ของเราก็คือความรับผิดอของเราคือต้องเลือกคนที่เราคิดว่ามีความเหมาะสมและปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างมีอามาะนะนะถ้าจะเลือกเข้าไปมันมีช่องสารเสด็จเราเราเราเห็นว่ามันไม่ดีแล้วก็สามารถที่จะลงในช่องอะไรไม่เลือกก็ได้ใช่ไหมครับแต่เราก็ทําหน้าที่ในส่วนเรื่องประชาธิปไตยตรงนี้แต่ว่าถ้าเราจะเลือกเขาใครเข้าไปเนี่ยต้องเลือกและให้คนคนนั้นพ้นภาระของเราด้วยอย่าให้เราต้องติดร่างแหไปกับเขาด้วย บางทีเนี่ยสตังไม่มีเลยทําไงล่ะมึงแล่มึงแเบอร์อะไรฮะมึงแลเบอร์ร้อยหนึ่งมึงแ้วให้เท่าไรห้าร้อยเอาแล้วนี่ซื้อเสียงขายเสียงนี่เรารู้ว่านี่คือการทุจริตคือการคอร์รัปชันผิดกฎหมายด้วยแล้วก็ผิดหลักการศาสนาด้วยแต่รเราจะอะไรเอาสตังห้าร้อยพันหนึ่งยอมบิดพิวต่ออามานะของเรา อพ,อพอเราเลือกเขัไปแล้วเขาได้หนึ่งคะแนนไปจากการกากาะบาดของเราและเขาเข้าไปไม่มีอามานะไปบกพ้่องในหน้าที่ไปทุจริตไปโกงไปอะไรเราติดร่างแหไปด้วยไหมเราติดร่างแหไปด้วยฉะนั้นการกากะบาดหนึ่งครั้งของเราเนี่ยการการลงคะแนนตรงเนี้ยนะครับขอให้เป็นความรับผิดชอบที่เราไม่ได้วหวังผลเพียงแค่ดุลยานี้นะเราไม่ได้วหวังผลเฮ้ยเราเป็นสมาชิกพรรคเราก็ต้องเลือกคนของเราแต่คนของเราไม่ดีเราจะส่งเสริมไหม แล้วก็ต้องพยายามนะทำให้ใใหให้้ทางออกของสังคมมันเป็นในทางที่ราบรื่นแล้วก็เป็นเป็นประโยชน์มากในอย่างปัจจุบันมันมีนโยบายของแต่ละพรรคทั้งที่เรารู้เลยถ้าพักคพวกนี้เข้าไปเนี่ยศาส,สนาเรามีปัญหาแน่นอนเลยหรือผิดหลักการศาสนาเข้าไปแล้วก็บางแล้วบางแล้วบางแล้วมา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 ,มาปราศัยถ้าผมได้เข้าไปผมจะพยายามผลักดันให้กระเทยได้แต่งงานกันสมมุติแบบเนี้ แล้วบางแล้วเข้าไปก็ต้องทําตามที่ได้สัญญาเอาไว้บางแล้วก็ไปออกพอรบอ,ออกกฎหมายออกพอรกอะไรก็แล้วแต่ในที่สุดอ่าแต่งกันได้ผมเคยได้ยินนะครับมีอ่าเนี่ยเรื่องเนี้ยนะครับเรื่องเนี้ยนะครับมีนักการเมืองบางท่านที่เขามาเคยเคยมาพูดนะนะเขาบอกว่าเหลืออีกนิดเดียวเองรู้ไหมตอนนี้เขาเหลืออะไรเขาบอกเหลืออีกนิดเดียวกฎหมายที่จะทําให้ เพศสภาพเพศเพศสภาพอ่ะนะอันนี้เราพูดตามหลักการนะเราไม่ได้ไปพูดถึงบุคคลภายนอกนะเรื่องเพศสภาพของผู้หญิงผู้ชายตอนนี้ตอนตอน่ตอไปนียจะเสมอภาคกันหมดแล้วนะครับจะเสมอภาคกันหมดแล้วและเขาให้มีเพศทางเลือกเมื่อก่อนเรามีนายนางใช่ไห,ไหมครับผู้หญิงผู้ชายเด็กชายเด็กหญิงต่อไปนียให้ทุกให,ให,ให้ให้เสรีในการเลือก เลือกเพศสภาพของตัวเองเขาเรียกเป็นเพศทางเลือกใครเลือกเป็นผู้ชายก็ใส่นายใครเลือกผู้หญิงก็ฮะใส่นางสาวผู้ชายเลือกเป็นผู้หญิงก็ใส่นางใส่นางสาวไปเขาบอกว่าเขาผลักดันมาได้หลายอย่างแล้วนะของเขาตอนนี้หรออย่างหนึ่งที่เขาตั้งใจจะทําก็คือจะไม่ให้มีคําว่าสามีและภรรยาจะผลักดันให้ถูกกฎหมายนะ ต่อไปนี้ผู้หญิงไม่ต้องระบุว่าเป็นภรรยาสามีก็ไม่ต้องระบุผู้ชายก็ไม่ต้องระบุว่าตัวเองเป็นสามีเพราะโดยปกติเอกสารราชาการหรือว่าหนังสือสัญญาส่วนใหญ่คู่สมรสกันนั้นก็คืออะไรสมมตินายสมานเรืองปาดสามีนางสาวคนนี้นางคนนี้อน,นี้ใช่ไหมเขาจะระบุก,กับนั้นต่อไปนี้จะไม่มีละใครเป็นภรรยาใครเป็นสามีให้ทุกคนเป็นเพียงแค่คู่สมรสกันเท่านั้น นายซอเลเป็นคู่สมรสของนายมูฮัมหมัดบางแล้วไม่รู้ว่าเป็นนายเป็นสามีหรือเป็นภรรยาเพราะบางคนผู้ชายต้องการเป็นภรรยาผู้หญิงบางคนต้องการเป็นสามีงั้นเขาเลยต้องไม่ต้องการให้ให้มีความแตกต่างหรือความล้ําที่มันอาจจะเหยียดกันได้ในมุมมองของเขาเนะเขามองเป็นสิทธิเสรีก็บอกเหลือแค่นี้แหละเหลือขั้นตอนเนี้ยอย่างอื่นเขาทํามาเยอะและ้ว อืมอะลรแล้วถ้าเราเลือกแบบนี้เข้าไปหลหะวันหนึ่งนายซอแรกจะกลายเป็นนางนางซอแรกไมมูนาจะกลายเป็นนายไมมูนายุ่งเลยไหมอ้าวแล้วพอเราไปทําแบบนั้นกลายเป็นเราผิดกฎหมายอีกเพราะก็มีกฎหมายรองรับนั่นเรื่องนี้จึงเป็นเรื่องที่อ่อนไหวนะเป็นเรื่องที่พวกเราเองต้องมีส่วนร่วมในการที่จะคัดสรรคัดกรองคนที่อ่า ไม่ต้องอะไรมากแค่อะไรนะเราเลือกเคยเราเคยเลือกไปพักหนึ่งพอเขาเข้าไปเขาไปอะไรล่ะไปเอาเข้าตลาดทุนอะไรนัพวกสัมภาษม,มิตรทั้งหลายนะ่ะเลาวเอยอะไรเอยทําให้อะไรทาให้เป็นเป็น,เ,ปน,เ,ปนเพิ่มมูลค่าม,มีอะไรอะไรขึ้นมาถูกต้องกฎหมายขึ้นมาอีกพักหนึ่งจะเสนอให้ล,ลงทะเบียนสเพ็ยนยีอะไแต่ตอนนั้นนะ่ะใช่ไหมครับดีว่ามีนักการศาสนาทั้งศาสนาอิสลามเราทั้งศาสนาพุทธ นะเขาอะไรเขาออกมาต่อต้านมาคัดค้านกันในที่สุดมันก็เงียบไปถ้าเราได้แบบนี้เข้าไปนี่นี่แค่กัญชาถูกกฎหมายนะเท่านั้นตอนเนี้ครูซ้ายครูขวาเนี่ยโอ้โหอ่โอ้โหกระท่อมอันนาสนะยังถูกเลยรู้จักไหมกระท่อมอันนาสหน้าหน้าซอยหน้าซอยสถานีอันนาสนะก่อนก่อนประมาณไม่ประมาณสักร้อยร้อยเมตรหรือห้าสิบเมตรจะมีรถมาจอดขายอยู่ชายถนนโอ้โหตรงเนี้สดสดเลยกระท่อมปทุม กลายเป็นอ้างอะไรอ้างกระท่อมอ,อันนาสอันนาสมาดู้เรื่องเลยแหละเพียงแต่มันอยู่หน้าซอยอ,อันนาสนั้นและ่ะปากเกาะก่อนถึงซอยหน่อยโอ้โห,โโหโกระท่อมอันนาสอย่างถูกที่อื่นเข้าห้าร้อยแปดสิบห้าร้อยหกสิบที่นี่สี่ร้อยกว่าเองอได้ไหมเนี่ยฉังนั้นเราอย่าให้ความด่างพร้อยเนี่ยมันเกิดขึ้นกับสังคมมุสลิมเรานะแล้วเราไปมีส่วนร่วมเราติดร่างแหไปด้วยนะตกกระไดพลอยต้อง กระโจนไปกับเขาด้วยงั้นเราอย่าไปกระโจนกับเขาเลยนะครับดังนั้นทําหน้าที่ในส่วนที่เป็นบริบทของเราบนพื้นฐานความราับผิดชอบแบบมุสลิมนะเราอย่าไปเห็นกับอามิสสินจ้างอ่ะร้อยพันหนึง่งแล้วเราก็ไปกาให้กับเขาพอได้เขาเข้าไปก็อันนี้มันเรื่องการเมืองใช่ไหมเรารูการเมืองเป็นแบบนั้นเขาเสนอนโยบายชูนโยบายเขาก็ต้องทําตามนโยบายที่เขาสัญญากับประชาคมเอาไว้แต่เราเนี่ยก็ต้องเลือกแล้วก็ผลักดันคนที่เราคิดว่าจะไปทำประโยชน์ให้กับศาสนาของเรา,เรากับสังคมมุสลิม มากกว่าเป็นความรับผิดชอบตรงนี้นะอา้าวอีกสิบห้านาทีนะครับนะใครมีคำถามหรือว่าใช่ครับเชืนะ่อ <c oughs> ี่นบีบอกว่าอาัลลอฮ์จะให้จะให้เห็นใบหน้าของอัลลอฮ์ใ,น,ใน,สนสวนสวรรค์เนี่ยทุกคนเน่เข้าสวรรค์จะเห็นอัลลอฮ์ท่านนี้ที่อัลลอฮ์บอกว่า <c oughs> ในวันนั้นในหลายใบหน้าจะเบิกบานก็จ้องมายังพระเจ้าของพระเจ้าของเรา ตามที่อัลลอฮฺอาจารย์ที่นบีบอกนี่ที่เราเบิกบานนี่ก็เพราะว่าเนื่องจากวัาเราสานึกในบุญคุณที่อัลลอฮ์ได้มีต่อเราเช่นได้คุ้มครองเราให้ชีวิตเราผู้ช่วยเหลือเราให้พยายามให้มีให้เรามีบุตรมีพยายาม,มีครอบครัวมีความสุขต่างๆ,ๆมากมายสํานึกอันนี้หรือเปล่าที่เราเห็นแล้วก็เราเบิกบานเหลือเกินแล้วก็เราก็หวังว่าเนี่ยเราทำอะไรไม่ได้เนี่ยในรื่อนอุญญาเนี่ยเราไม่เคยเห็นอลัลลอฮ์เลย แต่เราก็ทําไปเพื่อเพื่อพระองค์แต่วันนี้เราได้เห็นอัลลอฮ์เนี่ยมันเป็นความดีใจไหมอาจารย์เบิกบานแล้วก็ดีใจที่เราเห็นใช่ป่ะครับวันเราแต่ละอาลัมนะคือความดีใจเนี่ยมันมันภาวนาไม่ได้นะในวันนั้นความดีเพียงแค่หนึ่งอย่างเนี่ยนะครับที่เราเราได้ในดุญญนยานี้เราก็ถือว่าดีที่สุดแล้วสุขที่สุดแล้วแต่ความสุขที่อัลลอฮ์สุบฮามตะลอะดพระองค์สรงเตรียมยวมให้กับเรา เหมือนกับที่ผมเคยเล่าให้พี่น้องฟังนะความสุขของคนสุดท้ายที่ได้เข้าสวรรค์ของล l l a ์ออกจากนรกคนสุดท้ายนะยังมีความสุขมากกว่าคนในดุนยาที่รวยที่สุดถึงสิบเท่าร้อยเท่าแล้วดังนั้นความสุขตรงนั้นความเบิกบานตรงนั้นที่ล l l a ์บอกนะอูยูฮุยเยาไมอิรินนาวดุยรออิลารอบบีฮานาวดุยรอใบหน้าของชาวสวรรค์น,นะครับเขาจะเบิกบานเป่งปังเ,เ,เพราะอะไรเพราะความดีที่ a ล l a h ส่งประทาพระองค์ทรงตอบแทนให้และมันเป็นความดีที่ ที่อะไรที่อัลลอฮ์รับปากและสัญญาไว้ว่านะที่ที่นีนั้นคุณอ่านฮุสนานวซิยาดะนะครับสวรรค์นเนี่ยได้เข้าอย่างแน่น,นอนแล้วแต่ซิยาดะที่อัลลอฮ์จะทรงมอบให้เป็นกรณีพฤฤฤฤฤิเศษก็คือการได้ได้ยนพระพักของอัลลอฮ์สุบฮานะหุวาตาลาเรานี่แค่รอใครสักคนหนึ่งลูกจะกลับจากภรรยาเราสามีเราลูกเราจะกลับจากเดินทางไกลหรือไปอุหลเนี่ยจากกันไปแค่ไม่กี่วันเองพอรู้ว่าเขามาเนี่ยยิ้มแป้นยิ้มหน้าบานแล้วเห็นไหม แล้วนี่เราจะได้เห็นองค์พระผู้เป็นเจ้าของเรานะครับย่อมต้องดีใจเป็นกรณีพิเศษดังนั้นไอ้ความดีใจตรงนี้นะครับมันย่อมแตกต่างกันออกไปนะ,ะเหมือนกับเหมือนกับกินสวนรรค์เมื่อสักครู่เนี่ยคนหรือเข้าสวรรค์เนี่ยบางคนเข้าไปแล้วขออยู่แค่ปากประตูบางคนขอเข้าปากไปแล้วได้อยู่ลึกมันอยู่อะไรอยู่กับผลงานอยู่กับผลงานฉะนั้นความดีที่เราสัมาัสพระองค์ทรงทรงทรงสัญญาไว้แล้วจะตอบแทนให้เนี่ยมันขึ้นอยู่กับผลงานของเราเป็นหลัก ขึ้นอยู่กับผลงานของเราเป็นหลักคนนี้ได้อยู่สวรรค์ชั้นนี้อีกคนนึงได้อยู่ชั้นที่สูงกว่าอีกคนนึงอยู่สูงสุดเลยนะแต่ได้เข้าสวรรค์เหมือนกันไหมได้เข้าเหมือนกันแต่ความสุขมันไม่เหมือนกันความเบิกบานก็อาจจะแตกต่างกันแต่ทุกคนได้เบิกบานและทุกคนที่ได้รับสิทธิ์ก็จะได้มองพระพักของอัลลอฮฺสุบฮานะฮานหูวะตาลาอัลลอฮฺจะไม่ลำเอียงอัลลอฮฺจะไม่เลือกปฏิบัตินะครับใช่ครับนบีว่าแท้จริงชาวสวรรค์นั้นจะมองเห็นนนกกััและ เหมือนกับที่เรามองดวงดาวที่ส่องสว่างทางทั้งด้านฟ้าจากทางทิศตะวันออกและทิศตะวันตกถ้าสมมุติว่าครูสมานเนี่ยอยู่ัสวรรค์อยู่สวรรค์ชั้นฟิดเดาวผมอยู่สวรรค์ชั้นต่ำกว่าเงี้ยชั้นห้าชั้นหกชั้นเจ็ดหรือชั้นอะไรก็แล้วแต่จะต่ากว่าครูสมานเนี่ยที่นบีบอกเราสามารถมองเห็นนันเนี่ยครูสมานได้แต่เราไม่สามารถที่จะคุยกันได้มาระหว่างสวรรค์กับนุ้นกับสวรรค์นี้ค่นเลาตะล่าอัลัมอันนี้เป็นอย่งในสวรรค์นะผมก็คงตอบอะไรได้ไม่เยอะ แต่ว่าเหมือนกับที่นบีสัญญาเอาไว้นบีบอกเราจะได้เห็นพระพักอร์ขอเลาเอาแค่พระพักตร์ขอเลาอย่างกูสมานในจิบๆเลยเราได้เห็นพระพักอร์ขอเลสาสมัารในนบีบอกนะเห็นโดยไม่มีอุปสรรคใดๆขัดขวางเหมือนกับเรานั่งอยู่บนโลกเนี่ยนั่งอยู่กลางสนามหน้าบ้านเรากลางนอกกระชานแล้วเงยขึ้นไปเห็นดาวเต็มเต็มเดือนเดือนเต็มเต็มดวงจันเพนคืนจันเพนเห็นเต็มเต็มตาน่ะ นั่นจะได้เห็นพระพักของอลัลลอฮ์นั่นพระพักอัลลอฮ์ยังได้เห็นกายชิดขนาดนี้แล้วแค่ครูสมานลาหุมมายาชาอุนในสวรรค์อยากได้อลัอลลอฮ์ให้ไหมอลัลลอฮ์ให้นั้นบางอย่างนี่เราเองก็ไม่สามารถอธิบายได้เยอะแต่เราก็สามารถเข้าใจได้ด้วยความรู้สึกเบื้องต้นของเราว่าในเมื่อในเมื่อความสุขอันสูงสุดแล้วก็ความเมตตาสูงสุดเรายังได้ถึงขนาดนี้งั้นถ้าเราเราจะนึกเมนอะไรที่ไม่มีในดุนยานี้เลยเนะี่ย นึกและปรุงเอาเองเดี๋ยวเราจะใส่เอนี้ใส่เอนี้อัลลอฮ์ให้เกิดได้ไหมได้ยานั้นเราอาจจะเราจะอาจจะนึกและดีไซน์ความสุขที่เราอยากอยากจะได้อยากจะได้อะไรในเป็นกรณีพิเศษส่วนตัวของเราก็อาจจะได้ในวันนั้นอยากจะกินลูกที่ไม่มีในดุนยาเลยนะ่ได้ไหมท่านล่ะลูกผลไม้อะไรที่ไม่มีในดุนยาเนี่ยขอไปกินนะอาคเครมีไหมต้องมีเพราะอัลลอฮ์บอกนึกอะไรอยากได้อะไรอัลลอฮ์ะจะจัดให้หมดเลย ไม่ใช่ว่ามีเฉพาะของที่มีดุนยาของที่ไม่มีดุนยยาเราก็จะให้ให้มีงั้นเรื่องอิสลามแค่คุมหมันคนละชั้นนจิบๆเลยนะแต่ว่าเบืบ้องต้นพื้นฐานก็คือ,อฐานานุสั์ของแต่ละคนก็อาจจะแตกต่างกันไปนะแต่ถ้าหากว่าเราจะพูดจะคุยกันในอิสลามแม่น่าจะมีปัญหาผมเคยเจอในบางบางฮะด,ดียมีการพูดคุยสนทนากันนะสอบถามกันสารทุกสุขดิบนะครับเป็นความเมตตาข,ของอัลร้อย ครับพี่น้องครับขอขัดจังหวะสักนิดหนึ่งนะครับก่อนที่พี่น้องจะได้รับฟังสิ่งที่เป็นประโยชน์นะครับในเรื่องของคําถามคําตอบผมเพิง่งนึกขึ้นได้แล้วก็เกรงว่าประเดี๋ยวพี่น้องจะจบแล้วก็จะจากกันไปผมนึกขึ้นได้ว่าพี่น้องบางคนอาจจะสงสัยว่าทุกครั้งพี่น้องที่มาร่วมรับฟังการบรรยายเนี่ยพี่น้องจะได้พบหน้าของท่านอิาพามครับนะครับที่จะมา ออกมาพูด <c oughs> นะครับท่านก็จะออกมาพูดมาคุยกับพี่น้องเรานะครับมาตังเตือนกันบ้างอะไรบ้างแนะนำหลายอย่างหลายสิ่งหลายอย่างนะครับแต่วันนี้พี่น้องไม่เห็นหน้านะครับ เนื่องจากว่าท่านอิหมามของเราป่วยนะครับก็อยากจะขอต่อบรรดาญาติหนอของเราในช่วยกันขอุอานะครับให้กับท่านอิหมามแล้วก็พระยาของท่านด้วยนะครับถึงขณะนี้ป่วยอยู่ครับช่วยกันนะครับเราหลายหลายคนช่วยกันขอุอานชาวล้อหวังว่าเรา,า,าจะเมตตานะครับรับุอาของพวกเราครับขอบคุณครับ พี่น้องผู้มีเกียรติที่รักและเคารพทุกท่านทั้งท่านที่เป็นสบุรุษของมัสยิดรยาดิสุนันแห่งนี้และพี่น้องท่านอื่นๆน,นะครับที่ได้มาร่วมกิจกรรมในวันนี้คุณครูสมานนะครับเรียนให้พวกเราได้รับทราบนะครับและถือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องที่ยังไม่ทราบข่าวได้ทราบข่าวด้วยท่านอิหม่่มสนันมิสกิดนะครับและภรรยาของท่านฮัตยาสติมาทั้งสองท่านเนี้ยอัอลลอฮ์ทรงประสงค์ที่จะทดสอบบ่าวของพระองค์ นะบางตนก็คือเราต้องรีดอต่อกำหนดสภาวะการความเป็นไปต่างๆของลาสุบานตลาแต่เราต้องห่วงหาอาทรเห็นหกเห็นใจซึ่งกันและกันอิหมามคือผู้นำของชุมชนและท่านก็ได้ปฏิบัติภารกิจหน้าที่ของท่านมาอย่างไม่ขาดตกบกพร่องนะอย่างไม่ขาดตกบกพร่องหลายสิบปีแล้วนะครับหลายสิบปีเลย,ลย,เลยผมเองเนี่ยรู้จักท่านตั้งแต่วันที่เปิดมสัสยิดเนี่ยผมมามางานเปิดมสัสยิดหลังเนี่ยนะครับ ก็ท่านก็ต้อนรับขับสู้ซึ่งตอนนั้นผมยังไม่รู้จักเป็นการส่วนตัวแต่รู้ว่าคนนี้คืออิหมัมอิหมัมของมัสยิดจนกระทั่งนะครับได้มีโอกาสไปร่วมตามงานตามสถานที่ต่างๆก็รู้จักและยิ่งช่วงที่มาเป็นวิทยากรบรรยายให้ความรู้เนี่ยรู้จักแล้วก็เคารพเคารพท่านมากนะครับท่านมีอัธยาศัยที่ดีนะภรรยาของท่านก็เคียงบ่าเคียงไหล่กับท่านมานะแต่ด้วยอายุอนามที่เยอะพอสมควรฉะนั้นเวลาเจ็บไข้ใดป่วยเนี่ยก็จะเป็นเยอะ หมือนกับที่เราเราทราบข่าวจากอาการของท่านน,น,นะครับแต่ว่าหน้าที่ของเราก็คือขออนุญาตอัลลอฮุซุนตะลาให้ท่านอยู่ในความดูแลของอัลลอฮุซุบฮานตาุตะลาเราห่วงแค่ไหนก็แล้วแต่สู้อัลลอฮ์ห่วงไม่ได้เราดูแลได้ดีแค่ไหนก็แล้วแต่แต่เราเชื่อว่าอัลลอฮ์ของเราดูแลท่านได้ดีกว่านะฉะนั้นเราต้องฝากความหวังของเราไว้กับใครเอ่ยกับอัลลอฮุซุบฮานหาุหุตะลาเนี่ยเดี๋ยวเรียนหนังสือเสร็จแล้ว อัอเหรวันนี้บ่าวนั่งในปวดหลังแลือเกินเลยเนี่ยนั่งขาชาแล้วถ้าความดีที่บ่าวทำเนี่ยสองชั่วโมงกว่าตรงเนี้ยเป็นความดีที่พระองค์ทรงพอพระทยัยบ่าวขอกับพระองค์เดี๋ยวนี้เลยว่าให้อิหมัามหายเร็วๆให้ภรรยาของท่านหายเร็วๆเ,เพื่อที่ท่านจะได้มาปฏิบัติหน้าที่ได้มาเป็นขวัญเป็นกําลังใจให้กับพวกเราได้มาร่วมกิจกรรมกับเราเนียขอกับอัลลอฮ์แบบนี้แล้วเอาขึ้นไปละหมาดละหมาดสุนนะเสร็จแล้วโอ้อัลเหรบ่าวขอดูอากับอัลลอฮ์เป็นกรณีพิเศษ ขอให้อิหมามของข้าพระองค์ท่านอิหมามสนันภรรยาของท่านได้หายป่วยโดยเร็วแล้วก็ขอให้พี่น้องมุสลิมีนทั้งหมดด้วยขอให้พ่อให้แม่เราด้วยนะดูอาใดาที่เราคิดว่าขอและเป็นประโยชน์กับพี่น้องมุสลิมพี่น้องขอปไปเลยแม้กระทั่งเป็นภาษาไทยนะครับลาจุวลาเจอลาบะซาตูฮูรุนอินชาอัลลอฮ์ไม่เป็นไรนะครับนี่คือกอดอกอดัดของอัลลอฮ์แต่ขอให้อาการป่วยของเราของเขา,ขอ,เข,าของอิหมามของใครก็แล้วแต่เป็นการชำระ ปวดเปื้อนสิ่งที่เป็นมนทินความผิดทั้งใหม่ทั้งเก่าทั้งดุนยาและอาเคโรเลยมันมีกําลังใจกําลังใจเกิดจากดูอานะเกิดจากดูอาเราส่งสติ๊กเกอร์ไปปิ้งขึ้นมาไม่ไหวอ่านเว้ยเขาไม่ได้สาบึิงเราไอ้สติ๊กเกอร์หรือว่าไอ้ไอ้พอในั้นะนะโปสเตอร์พวกนะี้แต่เขาอะไรอยากได้ดูารับหลังจากพวกเราดูารับหลังนี่สําคัญมากเลยนะนะครับโอกาสที่จะได้รับการพิจารณาตอบรับจากลอสวซนตลาดนี่มีมากกว่าดูาที่เราขอกันต่อหน้า เพราะตอนหน้านี่ยังไม่รู้ว่าลึกซึ้งแค่ไหนหรือว่าบริสุทธิ์ใจแค่ไหนแต่รับหลังนี่ไม่มีใครรู้แต่เรายังยัง,ยง,ยงตั้งใจขอให้เนี่ยอัลลอฮฺประทาพระองค์จะส่งตอบรับนะลาบะสตูฮุรุนอินชาอัลลอฮฺหรืออัสลุลลอฮฺลอฺรีมรับบัลอาลชิลาอฺมออย,ยัชฟียาฮูนบีบอกว่าไม่มีบาปคนใดที่อ่านดุอาบทนี้ขอกับอัลลอฮฺให้กับให้กับพี่น้องมุสลิมแล้วนอกจากอัลลอฮฺจะให้คนคนนั้นหายป่วย อัลอาลุลลอฮ์ฮัลอาลีมฉันขอต่ออัลลอฮ์องค์พระผู้ทรงยิ่งใหญ่เกรียงไกรนะครับรับบัลอาโรชิลอาลีมองค์พระผู้ทรงเป็นพระเจ้าผู้ทรงครอบครองบัลลังอันยิ่งใหญ่ของพระองค์อิยัชฟียาหูให้อิหมามหายป่วยอยัชฟียาฮาให้ภรรยาของอิหมามหายป่วยอิยัชฟียาหูมาให้ทั้งสองหายป่วยอยัชฟียาฮุมให้พี่น้องมุสลิมินในระายะาทีุน,น,นันนี่นะครับหายป่วยเหมือนเหมือนกันทั้งหมดเลยขอพระทัยโออัลลอฮ์ บ่าวไม่มีโอกาสไปเยี่ยมบ่าวรักอิหม,ม่ามบ่าวรักพี่น้องมุสลิมีนที่นี่ขอให้ทุกคนหายป่วยเร็วๆจะได้มาเรียนหนังสือเหมือนๆกันขอแบบนี้ได้ไหมได้ขอไปเรื่อยๆนะขอไปเรื่อยๆอ,อัสอาลุลลาาอฮฺอัลอาลีมรับบัลอัลชิลาอัลีมอยัชฟิยาอิหม่ามสน,น,านั่นขอแบบนี้ก็ได้นะอยัชฟิยาอารชะหวังโตเดะสพี่น้องใส่ชื่อไปเลยบอกกับอลัลลอฮ์ไม่ต้องไปนึกคำศัพท์อะไรมันสวยหรูแล้วครับ เราบอกกับอลัลลอฮ์บอกด้วยความตั้งใจนี่อลัลลอฮ์รับของเราอลัลลอฮ์เข้าใจของเรานะแต่ว่าอยากให้ได้เป็นดูอาที่เป็นซุนนะของเราซูนเนี่ยเราจะได้ผละบุญเพิ่มเติมนะอะไรนะเราเราไม่สบายชั้นเองก็ไม่สบายดูอาของคนป่วยอลัลลอฮ์รับไม่อินชาลอัลลอฮ์รับดวอาของเดินทางคนเดินทางอลัลลอฮ์รับนะดูอาของพ่อแม่ขอให้ลูกให้ตาอลัลลอฮ์รับเหมือนฉะนั้นอาศัยเงื่อนไขที่เป็นความพิเศษของพวกเราแบบเนี้ยในฐานะนูนี่อะไรก็แล้วแต่เราขอดูอาให้กับพี่น้องมุสลิมอัลลอฮ์รับนะ ผมเองตั้งใจว่าจะชวนพี่น้องขอในช่วงแรกเลยแต่พอเข้ารายการมันเลูดเลยไปนะน้ำไหลไฟดับกับน้ำหกกระจกแตกอะไรไปก็ไม่รู้นี่ดีครูหมานมาเตือนให้อ้าวเดีย๋ยวขอดูอานะใคนขอดูอาขอยังขอแล้วขอเงียบๆนะขอเงียบๆแต่ขอให้อีหมามขอให้บ่อยๆนะอีหมามเป็นคนดีของพวกเรานะครับจ้าครับ พูดถึงที่อาจารย์บอกว่าคือสวนสวรรค์เนี่ยมันมีหลายชั้นด้วยกันแต่ละชั้นเนี่ยจะความสุขความสุขสบายหรือความสะดวกมากมายเนี่ยมันแตกต่างกันครับปัญหาก็ผมเคยได้ยินว่าอย่างนี้ไหดูข้อเท็จจริงเป็นยังไงสวรรค์ชั้นที่สูงกว่าสมมติว่าเราอยู่ชั้นต่ำกว่าเพียงแต่เปลือกอผลไม้เนี่ยมันหล่นมาเขาทิ้งมาแล้วก็มันหล่นมาสวรรค์ชั้นที่ผมอยู่เนี่ย <laughs> ผมก็โอ้โหแค่เปลือกเนี่ยอร่อยน่าดูเลย อันนี้เป็นเรื่องเล่าหรอครับอาจารย์ไม่รู้เ <ผม S 1> ขาจริจริงรมัน<ล>แตกต่างผม<อ>ไม,ไม่ไม่รู้จริงนะ <laughs> มันก็น่าจะเป็นอย่างนั้นแหละนะมันก็ต้องพิเศษกว่าต้องดีกว่านะนั้นเวลานบีบอกพวกเราเวลาพวกเราจะขอสวรรค์กัลลอดนะอย่าขอแบบแบบอะไรแบบคนมากน้อยเอาเอาแค่ตรงนี้พอแล้วนบีบอกให้ขอให้เต็มที่ไปเลยขอแล้วไม่ได้ไม่เป็นไรนะขอขอได้ขอฟิลดาวสขอสวรรค์ชั้นสูงสุดเลย ถ้าได้โอเคเลยสุดสุดยอดเลยแต่ถ้าไม่ได้เอาต่ำก็สวเชยได้กันนะแต่นี่ขออะไรขอแค่ชั้นชั้น,ช,นชั้นแรกนี้แหละแล้วถ้ามันไม่ได้กันมาล่ละไปอยู่ตรงไหนฮะนู่นข้างล่างนั่นเลยนะวันเราตะลาอามครับอขออีกสักคำถามครับอาจารย์ครับร,บ,รบกวนครับคือไม่อยากปล่อยผ่านฮะคือเรื่องเรื่องภาคผลของการถือสินอดในเดือนอมโดอนแล้วก็มาต่อด้วยอีกหกวันของเดือนซาอวันนะครับมีบางมีหลายท่านเลยนะฮะเข้าใจผิดว่า ทำแค่หกวันเนี่ยมันก็ครอบคุมทั้งปีแล้วคืออยากจะอาจารย์อธิบายรายละเอียดตรงนี้ด้วยครับเขาถือสินอดเอรมฎดอนครบใช่ไหมครับผมถ้าถือสินอดครบนะ <c oughs> ถือสินอดในเดือนรอมฎดอนครบจะ29กหรือ30ก็แล้วแต่ฮุกกมมันก็อาจจะแตกต่างกันไปในเรื่องของฟิกสมมติพี่น้องถือสินอด29วันครบแล้วนะครับ29วันครบแล้วนี่อันนี้ฮุกกมขึ้นหนึ่งเดือนแล้วในฮะดิศุรสุนนอลสันลอลฮุนซัลลัมนะครับบอกว่าใครถือสินอดต่ออีก หกวันจากเดือนชาวานนะครับมันซ้อมาอมฎอนใครที่ถือสิ้นอดเดือนรอมฎอนครบทั้งเดือนถ้าถือไม่ครบยังไม่เรียกว่าคือถือหนึ่งเดือนนั้นต้่องพยายามถือสิ้นอดโดยมาเดือนรอมฎอนให้ครบต่อจากนั้นซุมมาอัตบะฮูซิดตัมินชาววาลินต่อจากนั้นเขาถือสิ้นอดอีกหกวันถ้าต่อเนื่องได้ดีแต่ถ้าไม่ต่อเนื่องก็ไม่เป็นไรนะครับกานะลหูนะครับกันะบกสยามิดดะฮ์รี ผลละบุญที่จะได้ตอบแทนให้กับเขาเท่ากับถือสินอดหนึ่งปีเต็มๆในบางะดีสองร้อยนนลอสละล้อหันสลัมได้ระบุเอาไว้นะครับหนึ่งความดีที่เราจะตอบแทนให้ก็คือคูณสิบหนึ่งความดีเนี่ยก็คือคูณสิบใช่ไหมครับการถือสินอดหนึ่งวันก็เท่ากับถือสินอดสิบวันยงั้นถือสินอดสามสิบวันก็เท่ากับถือสินอดเท่าไหร่สามร้อยวันงนั้นการถือสินอดอีหกวันก็เท่ากับคูณเท่าไหร่คูณสิบอีหกหกคูณสิบก็ได้อีหกสิบ นั้นจึงกายเป็นความดี360ตามที่ปรากฏในฮะดีซเลยนั้นใครที่ถือสินอดเดือนเดือนรอมฎาดอนครบทั้งเดือนและถือสิอสุนนะชาวาันอีกหวันได้ผลบุญเท่ากับ360ความดีหนึ่งปีเต็มๆนะแต่พยายามรักษาความดีนะนะครับพยายามรักษาความดีแล้วก็ถ้าพี่น้องมีโอกาสถือสินอดในโอกาสอื่นๆวันจันทร์วันพระรหัสได้เดือนละสามวันอายามุลบิดหรืออะไรก็แล้วแต่นะให้พี่น้องถือถือไปเรื่อยๆเพราะว่า ผละบ,บุญฟรดูมันอาจจะขาดตกบกพร่องไปบ้างเราก็จะได้ผลบ,บุญสุนนะเนี่ยมาเสริมมาเติมในส่วนที่เป็นความขาดตกบกพร่องตอนนี้มันก็จะทําให้รักษาความดีได้อยู่เลยได้อยู่ในเกณฑ์ที่เป็นที่น่าพอใจไปตลอดถ้าถือปีนี้แล้วรอไปอปีหนึ่งเลยกลัวมันจะอยู่ไม่ครบกลัวว่าจะอยู่ไม่ครบนะครับคือที่ถามเนี่ยเพราะว่ามีหลายคนเข้าใจผิดจริงๆฮะเขาเข้าใจว่ายังไงเขา,าเข้าใจว่าเขาจะถือหกวันเนี่ยมันก็ครอบคลุมทั้งปีแล้วมีหลายคนเลย ได้ผลละบุญเฉยๆประสบการณ์ตรงเลยครับเขาเขาผมบอกเฮ้ยขออนุญาตพูดหยาบนะฮะคือเพื่อนฝูงกันเฮ้ยมึงไม่ไม่ไม่บวชเดี๋ยววันนี้บอกเฮ้ยไม่หรอกเดี๋ยวกูไปถือหกวันก็คุ้มทั้งปีแล้วอ๋อเขาเขาฟัง้าเข้าใจแบบนั้นเข้าใจผิดนะเป็นเพียงแค่ตอบแทนผลบุญให้เฉยๆว่าจริงๆแล้วได้ผลบุญเท่ากับเราถือสินอดมาสามร้อยหกสิบวันเพราะจริงๆแล้วนะแต่ว่าไม่พ้นฟฟรดูไม่พ้นสุนนะไม่พ้นอื่นๆยังต้องปฏิบัติอยู่เหมือนเดิม งั้นใครเถอยลเราสุประตรพระองค์ทรงถืออย่างนบีบอกใครถือสินอดวันอารอฟะหนึ่งวันอัลลอฮ์ยกโทษให้สองปีงั้นถือสินอดวันอารอฟ้เดี๋ยวจบเลยด่ารอดไปสองปีเลยใครถือสินอดวันอชุรออีกหนึ่งวันรอดไปอีกปีหนึ่งแลละไม่รอดนะคือมันต่างกรรมต่างวาระกันฉะนั้นเป็นเพียงผลละบุญทดแทนให้เหมือนกับใครอ่านกุรอานสุรฟาติฮะหรือใครอ่านสุร่าอิคลาสสามสามสามต้นนะ ปรากฏในบางะดิษที่เสียยว่าอัลลอฮ์จะทรงตอบแต่เป็นผลละบุญให้เท่ากับอ่านกุรานหนึ่งหนึ่งจบไม่ได้แปลว่าอ่านฟาติฮะหนึ่งจบแล้วเลิกอานเก็บยังต้องอ่านอะไรอยู่เป็นการตอบแทนผลละบุญเฉยแต่ไม่ได้พ้นไม่ได้พ้นนะยังต้องอ่านอยู่อ่านกุรานละสามต้นแล้วโอ้ยฉันฉันสบายแล้วฉันได้กุรานเท่ากับหนึ่งเล่มแล้วยังต้องอ่านสุร่าอื่นอยู่เพียงแต่อัลลอฮ์ทรงสมนาคณเพื่อเป็นฟาดิล่าเป็นความพิเศษของสุระาเท่านั้น ส,ใใส่วนใหญ่คือที่ผมฟังเนี่ยจากอาจารย์ลหลายๆท่านและขอเต็บลหลายๆมัสยิดนะฮะเวลาเขาอาธิบายเนี่ยเขาไป่อธิบายเดิมจากเดือนโมอมตอนมาก่อนอว่าทำหนึ่งได้สิบนะถือสินโดดหนึ่งเดือนเท่ากับสิบเดือนนะก็ไม่มไม่ท้าความตอนนั้นไปเพราะนั้นคนก็ขเ,เข้าใจผิดตีความไปว่าถือสินโดดหกวันได้เท่ากับอีกหนึ่งปีครับอันนี้ไม่ได้นะหกวันก็ได้แค่หกสิบนะไม่ได้ต้องบวกกับของเก่าด้วยถึงจะได้สามร้อยหกสิบ นะถ้าของเก่ามีแค่25ก็ได้แค่250ก็ยังไม่ครบอยู่ดีต้องพยายามทำของเก่าให้ครบด้วยนะครับคงไม่มีอะไรคงสมควรแก่เวลาแล้วนะก็ขอดูอาจจอาอุาตเราสวดอัลลาฮอีกครั้งหนึ่งนะให้ท่านอิมามสนันมิสกิดและก็ภรรยาของท่านอาจาร์ฟตีมาและรวมถึงพี่น้องมุสลิมินทั้งหมดเลยนะครับเราไม่ได้ขอให้แค่อิมามขอให้ทั้งมะมุมด้วยนี่แหละและพี่น้องมุสลิมินทั้งหมดด้วยนะพี่น้องของเราด้วยนะครับ ให้พระองค์ทรงปกป้องคุ้มครองให้พ้นจากโรคภัยไข้เจ็บที่กําลังระบาดอยู่นะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรงอย่าเจ็บอย่าไขา้อย่าไอโอยไอนี่ทรมานที่สุดเลยเคยเคยเห็นผมไอไหมล่ะไอไอ,ไอนี่หายใจไม่เข้าจะตายอา้าวแล้วก็ขอให้มีริสกีที่ฮาลาลที่เพิ่มพูนมีอามัลอิบะาดาที่ครบถ้วนสมบูรณ์แล้วก็ขอให้มีโอกาสเจอพบเจอกับรอมฎอนปีหน้าแล้วก็ปีต่อๆไปด้วยนะครับ ก็คงฝากไว้เป็นสาระสำคัญเพียงแค่นี้นะครับอาจารย์นำอ่านดุอาอีกสักครั้งได้ไหมครับเป็นภาษาอาหรับนำอ่านดุอาอีกสักครั้งหนึ่งก็นผมอ่านของผมและพี่น้องก็อามีนกันได้นะเดี๋ยวเราอ่านเป็นยามาอ้าเดี๋ยวพี่น้องบอกอามาอีกแล้วอ่านดูอาเป็นยามาอ่านนะอัสลัลลอฮัลอาลีมรับบัลอารชิลอาลีมออยัชฟิยาอิมามานาซานันมิสกิดนะวะฮารีมาจาวูก็อย่างนี้แบบนี้ก็ได้อามีนอย่างนี้นะขอดุอาจากลลอ ในดวงอาของนบีอัสุลลฮฺฮัลอาลิมรับบัลอาลชิลอาลิมอายัชฟิยาแล้วก็ใส่ชื่อนะชื่ออิหมามไปหรือหรือจะขอเป็นภาษาไทยก็ได้นะตามอัธยาศัยเลยหรือพี่น้องเนี่ยไปโหลดนะใน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 โทรศัพท์ก็ได้นะขอดุอาให้คนป่วยตามสุนนะเราจะได้ได้ผลละบุญสุนนะด้วยนะครับแล้วก็โอกาสตอบรับจากลอสแมนตราจะได้มีเยอะขึ้นครั้งถ้าใครมีโอกาสไปเยี่ยมนะท่านอิหม่ามก็ผม ฝากสลามถึงนะครับฝากสลามถึงเยอะๆเลยอ้าวอีกเรื่องหนึ่งลืมนะผมในฐานะครูคนหนึ่งของโรงเรียนอนุรักษ์มุสลมิมเป็นวิทยากรคนหนึ่งของมูลนิธิอนุรักษ์มุสลมิมนะครับขอดูอาและขอบคุณพี่น้องทุกท่านนะครับที่ได้ร่วมสนับสนุนบริจาคช่วยเหลือกิจกรรมต่างๆของมูลนิธิในช่วงของเดือนรอมฎอนตลอดหนึ่งเดือนที่ผ่านมานะใครที่โทรไปแล้วผมรับสายหรือไม่ได้รับสายอะไรก็แล้วแต่นะที่ร่วมบริจาคเนี่ยขอให้ผลบุญบนความดีทั้งหมดนี้กลับไปคืนสู่พี่น้อง นะครับแล้วก็ถูกจดบันทึกในความดีนะแล้วก็ไปหนักในตาช่างความดีของพี่น้องในวันเกิยามาด้วยนะครับยะาากุมุลลค่อยรอนอัสสลามุอะลัยกุหมะราะมะตุลลอฮฺบะบารอกาตุสุบ